สวัสดีค่ะพี่ดิออนอีกแล้วนะคะเมื่อวานไม่ได้เจอกันวันนี้มาเจอกันแล้วโอเคมาสายนิดนึงเพราะว่าพี่ออนเข้าเวทนั่นเองนะคะที่หายไปไม่ได้หายไปไหนเพราะว่าเข้าเวทน้องๆบอกพี่ออนเป็นอะไรเหรอไม่สบายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้มีน้องมาทักหลังไมค์กลัวว่าพี่ออนไม่สบายเพราะพี่ออนหายไปนั่นเองพี่ออนหายไม่ได้หายไปไหนพี่ออนเข้าเวทนะจ๊ะโอเควันนี้ก็จะพาน้องๆมาทำให้ผู้ชายเจ็บปวดกันนะคะพี่ดิออนเนี่ยชอบหาเรื่องให้ชาวโลกเขาปั่นป่วนอะไรประมาณนี้ใช่ไหมอันนั้นคือนิสัยพี่ดิออนค่ะชอบทำให้ใครๆเขาปวดปั่นแล้วก็ปั่นป่วนกันไปหมดเลยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะมาริสวัสดีค่ะคุณลำพึงสวัสดีพี่ป้อมนะคะคุณอยากรู้ว่าพี่ป้อมเป็นใครพี่ป้อมก็เป็นกรรมเทพนางฟ้านั่นเองพี่ป้อมคือผู้ติดต่อหาแฟนฝรั่งให้กับคนไทยแล้วหาแฟนคนไทยกับฝรั่งพี่ออนเป็นผู้เขาเรียกอะไรเป็นผู้โฆษณาให้กับพี่ป้อมนั่นเองนะคะพี่ดิออนไม่ได้เป็นผู้จัดหาแฟนฝรั่งนะคะแต่ว่าเป็นฝ่ายโฆษณาให้กับพี่ป้อมนั่นเองหากใครสนใจจะหาแฟนฝรั่งติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยนะคะบางคนบอกส่วนใหญ่คนที่หาแฟนออนไลน์เขาก็จะมีแต่หลอกลวงอะไรประมาณนี้คุณปัทมาศบอกว่าทันไลฟ์สดดีใจด้วยนะคะส่วนใหญ่ในเพจออนไลน์มีแต่หลอกลวงแต่สำหรับเพจของพี่ป้อมหลอกลวงไม่มีมีแต่กลัวแต่ผู้มาใช้บริการจะหลอกลวงพี่ป้อมเพราะอะไรเพราะพี่ป้อมให้ผ่อนนั่นเองนะคะหากใครไม่มีเงินไม่มีทองมาคุยกับพี่ป้อมได้เลยจะเป็นคนภาคไหนๆเราก็คนไทยด้วยกันมีปัญหาอะไรมาคุยกับพี่ป้อมได้เลยนะจ๊ะเพราะว่าพี่ป้อมของเราใจดีแต่อาจจะปากร้ายไปนิดนึงเพราะว่าพี่ป้อมกับพี่ดิออนเหมือนกันเลยนิสัยส่วนใหญ่คนปากร้ายใจเขาจะดีเสียด้วยนั่นเองนะคะฉะนั้นเรามีปัญหาอะไรก็ติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยพี่ป้อมช่วยคุณได้นั่นเองนะคะเพราะว่าการหาแฟนฝรั่งสมัยนี้มันก็ไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อนๆแล้วสมัยเมื่อ 16-17 ปีที่แล้วพี่ดิออนก็หาเองกับคุณลุงก็เจอคุณลุงเทวดาของพี่ออนนั่นเองนะคะฉะนั้นสมัยนี้มันหายากเพราะว่าคนเราเนี่ยมันเขาเรียกอะไรอ่ะคนเรามันใช้อินเทอร์เน็ตมาเอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันมากขึ้นนั่นเองผู้ชายบางคนก็หาเพื่อนเที่ยวปลายทางสมมุติว่าเขาจะไปญี่ปุ่นเขาก็หาสาวญี่ปุ่นเอาไว้เป็นเพื่อนเที่ยวหากเขาจะไปประเทศไทยเขาก็หาสาวไทยเป็นเพื่อนเที่ยวหากเขาจะไปประเทศจีนเขาก็หาสาวจีนเป็นเพื่อนเที่ยวหากเขาจะไปประเทศลาวเขาก็หาแฟนคนลาวเป็นเพื่อนเที่ยวนั่นเองฉะนั้นคุณอยากจะเป็นเพื่อนเที่ยวหรือว่าคุณอยากจะเป็นเพื่อนตายของเขาล่ะคะหากคุณอยากจะเป็นเพื่อนตายของเขาสวัสดีกับพัฒนชมนเห็นหน้าโผล่เข้ามาจำได้สวัสดีกับน้องยาโยอีนะคะส่วนหากคุณอยากจะเจอเพื่อนตายก็คงจะต้องไปติดต่อกับพี่ป้อมดูเผื่อพี่ป้อมจะได้สแกนบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับตัวคุณมาให้นั่นเองแล้วพวกคุณก็ไม่ต้องเสียเวลาวิ่งไล่ล่าตามหาผู้ชายในอินเทอร์เน็ตปล่อยให้เป็นหน้าที่ของกามเทพพี่ป้อมแล้วกันเพราะว่าพี่ป้อมมีลูกศรเยอะนั่นเองเดี๋ยวพี่ป้อมจะไปล่าคนรักของคุณมาให้คุณนั่นเองฉะนั้นติดต่อพี่ป้อมไปได้เลยหากคนไหนไม่มีเงินก็คุยกับพี่ป้อมเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะว่าพี่ป้อมมีโครงการสามีเงินผ่อนหรือเราจะพูดให้น่ารักหน่อยก็คือสามีเอื้ออาทรนั่นเองนะคะโอเคก็เหมือนเป็นที่น้องๆรู้จักกันอยู่แล้วว่าพี่ดอนจะกลับประเทศไทยในเดือนตุลาคมแล้วพี่ออนจัดงานสัมมนาหัวข้อเด่นๆในการจัดงานสัมมนาคือการ
ที่คุณสร้างความคิดเพื่อที่จะเปลี่ยนชีวิตของตัวเองเหมือนคนส่วนใหญ่จะบอกว่าโอ๊ยหากเราไม่เห็นเราก็ไม่เชื่ออันนั้นเป็นความเชื่อของโบราณความเชื่อของคนรุ่นใหม่ที่เขาประสบผลสำเร็จเขาต้องเชื่อก่อนแล้วมันจะเห็นคุณเห็นไหมคะว่าพี่อ่อนเชื่อพี่อ่อนพูดโดยที่พี่อ่อนไม่รู้ว่าพี่อ่อนจะเป็นใครแต่พี่อ่อนก็พูดไปอันนี้ก็ยกความดีให้อาจารย์บัณฑิตเพราะว่าพี่อ่อนก็เป็นศิษย์ของอาจารย์บัณฑิตคนหนึ่งเหมือนกันนั่นเองนะคะพี่อ่อนลงคลาสของอาจารย์บัณฑิตในหัวข้อของออนไลน์มาร์เก็ตติ้งนั่นเองพี่อ่อนก็ได้เรียนรู้วิธีการทำธุรกิจออนไลน์จากอาจารย์บัณฑิตแล้วอาจารย์บัณฑิตเขาเข้ามาดูเพจพี่อ่อนพี่อ่อนเขียนบอกว่า I am amateur and English teacher ก็คือพี่อ่อนบอกว่าเป็น amateur หมายความว่าพี่อ่อนไม่ได้เป็นมืออาชีพนั่นเองนะคะสวัสดีกันนัชมนจะต้องมาเจอกันหน่อยนะเรานะนัชมนแล้วก็แซบแล้วก็เสมอจิตเนี่ยนักเรียนข่มพี่อ่อนเนี่ยเราพลาดกันไม่ได้นะงานนี้เราจะไปถล่มกรุงเทพกันนะตรงไหนที่ย่านเขาไปเที่ยวกันแล้วมีหนุ่มๆฝรั่งต้องพาพี่อ่อนไปเที่ยวเดี๋ยวพี่อ่อนจะพาพวกคุณไปฝึกออกเดท ตัวแม่จะพาไปนะคะโอเคฉะนั้นถึงไหนล่ะลืมซะแล้วฉะนั้นพวกคุณจะต้องมีความเชื่อเสียก่อนมันถึงจะเกิดขึ้นใช่มะตอนแรกพี่อ่อนก็อายพี่อ่อนเขียนว่าพี่อ่อนเป็นนักเขียนใช่มะไว้ในเพจแล้วพี่อ่อนก็เขียนว่าพี่อ่อนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมือสมัครเล่นพี่อ่อนเขียนเป็นภาษาอังกฤษบอกว่า I am an amateur English teacher or something ประมาณนี้นะคะแล้วอาจารย์บัณฑิตบอกว่าตัดคำว่ามือสมัครเล่นออกไปเลยฉันเป็นครูสอนภาษาอังกฤษฉันเป็นนักเขียนฉันเป็นนักพูดเขียนให้ชาวโลกไปได้เลยพี่อ่อนบอกเอาก็หนูยังไม่ได้เป็นเขียนไปเลยแล้วมันจะเป็นเพราะเราเชื่อว่าเราจะเป็นเป็นไงคะปัจจุบันพี่อ่อนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ที่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่น้อยเลยทีเดียวในเวลาเกือบ2ปีหลังจากพี่อ่อนรักษาตัวจากที่เคยเป็นโรคมะเร็งแล้วพี่อ่อนใช้เวลาในขณะที่พี่อ่อนรักษาตัวในการเป็นมะเร็งนั่นแหละศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษเพื่อที่จะมาสอนนักเรียนพี่อ่อนเห็นไหมคะขนาดเจ็บไข้ได้ป่วยยังเอาพี่อ่อนไม่ลงเลยพี่อ่อนเอาเวลาที่พี่อ่อนนอนรอให้คีโมศึกษาเล่าเรียนภาษาอังกฤษตอนนี้พี่มีลูกศิษย์ลูกหาไม่ต่ำกว่า 3,000 คนขึ้นไปคนที่พูดภาษาอังกฤษได้แต่งงานมีครอบครัวมากมายคนที่พูดภาษาอังกฤษได้มั่นใจได้หน้าที่มีหน้าที่การงานที่ดีขึ้นมากมายนั่นเองฉะนั้นคุณจะต้องเชื่อเสียก่อนคุณต้องสร้างความเชื่อขึ้นมาเสียก่อนแล้วคุณจะเห็นคุณอย่ารอเห็นก่อนแล้วก็เชื่อเหมือนคุณเห็นนักเรียนพี่ออนบอกเฮ้ยไม่เชื่อหรอกถ้าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้ฉันก็ไม่ไปเรียนเหมือนมีคนบางคนบอกว่าภาษาอังกฤษยากพี่ออนบอกว่าเปลี่ยนคำว่ายากให้เป็นคำว่าท้าทายเพราะคุณพูดคำว่ายากปุ๊บใจคุณท้อทันทีใจคุณถอดทันทีฉะนั้นคุณทิ้งคำว่ายากออกไปคุณบอกท้าทายดีให้มันรู้ไประหว่างใจเรากับภาษาอังกฤษอันไหนมันจะเจ๋งกว่ากันโอเคเนาะฉะนั้นระหว่างใจเรากับภาษาอังกฤษอันไหนมันจะเจ๋งกว่ากันเหมือนที่พี่อ่อนเคยบอกว่าพี่อ่อนกินยาป้องกันโรคมะเร็งแล้วมันทำให้พี่อ่อนน้ำหนักขึ้นแล้วพี่อ่อนต้องไปลดน้ำหนักพี่อ่อนบอกระหว่างใจกับยาอะไรมันจะบ้ากว่ากันเห็นไหมคะ
แล้วพี่ออนก็ไปออกกำลังกายเป็นบ้าเป็นหลังเพื่อที่จะฟิตร่างกายตัวเองฉะนั้นคุณจะต้องสร้างความคิดขึ้นมาพี่ออนสร้างความคิดขึ้นมาว่าพี่ออนจะเป็นนักพูดพี่ออนก็กลายมาเป็นพี่ออนค่ะพี่ออนเคยเป็นตำรวจท่องเที่ยวค่ะถูกต้องค่ะพี่ออนเคยเป็นตำรวจท่องเที่ยวที่ประเทศไทย10ปีนะคะปัจจุบันพี่ออนเป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแผนกผ่าตัดหัวใจแล้วก็เป็นนักพูดแล้วก็เป็นครูสอนภาษาอังกฤษแล้วก็เป็นนักเขียนแล้วหนังสือก็จะออกในวันที่พี่ออนสัมมนาเตรียมตัวจองได้เลยเป็นภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยเนื้อหาเดียวกันแต่เป็นภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทยคุณก็เอาไปเรียนรวมกันนั่นเองนะคะมันไม่ได้เป็นหนังสือเรียนเป็นหนังสือประวัติของพี่ออนว่าเคยเป็นคนอย่างไรทำไมกลับมาเป็นคนคนนี้อะไรประมาณนี้หากคุณอ่านแรกๆคุณอาจจะหมั่นไส้ว่านิสัยพี่ออนแม่งเหี้ยแล้วคุณก็จะกลับมาหลงรักพี่ออนทีหลังนั่นเองเพราะว่าชีวิตจริงของพี่ออนไม่ได้เป็นนางเอกแล้วพี่ออนก็จะไม่เป็นนางเอกอันนี้คือชีวิตจริงพี่ออนก็จะไหลตามน้ำตามสถานการณ์ชีวิตไม่ใช่นางเอกชีวิตมีทุกรสชาติฉะนั้นเราจะต้องเดินตามจังหวะของชีวิตมาแรงเราแรงไปมานุ่มนวลเรานุ่มนวลไปปัญหาใหญ่ใจเราต้องใหญ่กว่าปัญหาโอเคไหมปัญหาใหญ่ใจเราต้องใหญ่กว่าปัญหาเดินตามจังหวะของชีวิตพี่ออนไม่ใช่นางเอกแล้วคุณก็จะไม่เห็นภาพลักษณ์ของพี่ออนที่เป็นนางเอกโอเคแต่พี่ออนเป็นคนค่อนข้างจะอิโมชันแนลเพราะว่าพี่ออนเกิดราศีพิจิกราศีพิจิกในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็นบุคคลธาตุน้ำนั่นเองเขาเรียกวอเตอร์ไซคนที่เกิดราศีพิจิกที่เป็นวอเตอร์ไซน์เนี่ยแต่ในศาสตร์ของไทยกับฝรั่งอาจจะต่างกันของฝรั่งพี่ออนเป็นธาตุน้ำของคนไทยพี่ออนเป็นตาช่างพี่ออนเกิดเดือนตุลาเอ้ยพี่ออนเกิดเดือนพฤศจิกาซึ่งอยู่ในราศีตุลเหมือนเป็นคนค่อนข้างจะยุติธรรมแต่ศาสตร์ของฝรั่งพี่ออนเป็นสกอร์ปิโอหรือว่าเป็นคนธาตุน้ำคนธาตุน้ำมันจะอิโมชันอลสังเกตคนที่เกิดธาตุน้ำคนที่เกิดในสกอร์ปิโอในแมงป่องเนี่ยจะร้องไห้เก่งจะขี้แย่คือร้องไห้แต่สภาพจิตใจเขาไม่ได้ขี้แย่แต่คือเขาอิโมชันอลเขาเห็นอะไรแล้วเขาก็ร้องไห้เวลาใครพูดดีกับเขาเขาก็ร้องไห้นั่นเองอันนี้คือธาตุของพี่ออนพี่ออนจะเป็นคนที่อิโมชันอลมากเพราะพี่ออนเกิดราศีแมงป่องหากเป็นของฝรั่งนะถ้าเป็นของไทยพี่ออนเกิดราศีตุลพี่ออนก็เลยเป็นคนที่ค่อนข้างจะยุติธรรมนั่นเองโอเคฉะนั้นเวลาคุณคิดว่าคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยคุณจะต้องเชื่อว่ามันจะต้องเกิดหากคุณจะเรียนภาษาอังกฤษคุณก็ต้องเชื่อว่าคุณจะต้องพูดได้หากคุณบอกมันยากพอคุณบอกยากปุ๊บปัญหามันจะเกิดขึ้นที่หัวของคุณว่ามันยากถ้าคุณบอกเออท้าทายดีว่ะให้มันรู้ไปเกิดมาเป็นคนทั้งทีพูดภาษาอังกฤษไม่ได้อายนกแก้วแน่เลยงานเนี้ยมันต้องเป็นประมาณนี้คุณรู้ไหมคนที่ประสบผลสำเร็จจริงๆจังๆเนี่ยเขาอ่านหนังสือวันละ30นาทีวันละ30นาทีแล้วปีหนึ่งเขาอ่านหนังสือกี่เล่มคนที่ประสบผลสำเร็จส่วนใหญ่เป็นหนอนหนังสือทั้งนั้นเลยพี่ออนเมื่อก่อนก็เป็นหนอนหนังสือ อ่านหนังสือระเบิดระเบ้อเลยแต่พอยุค YouTube มันเกิดขึ้นพี่ออนฟัง YouTube มากกว่าพี่ออนไม่อ่านเพราะว่าพี่ออนเอาเวลาขับรถแล้วพี่ก็ฟัง YouTube ไปด้วยนั่นเองหากบางคนบอกหนูไม่มีเวลาที่จะศึกษาภาษาอังกฤษแล้วไปคุณขับรถล่ะคะคุณไม่ขับรถเหรอคะโดยเฉพาะคุณอยู่ในกรุงเทพรถติดระเบิดระเบ้อหรือคุณอยู่ต่างจังหวัดคุณก็เสียบหูฟังคุณก็ฟัง YouTube คุณก็เรียนภาษาอังกฤษได้พี่ออนก็เรียนทุกอย่างจาก YouTube เรียนพวกนี้เหมือนกันในขณะที่คุณขับรถเนี่ยคุณจะมีสติในการเรียนมากเพราะหนึ่งคุณไปไหนไม่ได้ค
คุณจะลงจากรถก็ไม่ได้คุณจะกินก็ไม่ได้คุณจะทำอะไรก็ไม่ได้เวลาคุณขับรถหูคุณก็ฟังไม่เป็นไรตาคุณก็ขับไปก็เหมือนเราฟังเพลงแต่เราไม่ฟังเพลงเรามาฟังการเรียนภาษาอังกฤษนู่นนี่นั่นซึ่งตอนเช้าพี่ออนจะเปิดฟังข่าวเพราะว่าการเปิดฟังข่าวพี่ออนก็จะได้เรียนภาษาอังกฤษมากขึ้นคำที่มันเป็นภาษาอังกฤษมันยังมีอีกมากมายที่พี่ออนไม่รู้แล้วก็ไม่เข้าใจการที่พี่ออนพูดได้แค่นี้ไม่ใช่พี่ออนเก่งหากคุณเป็นบุคคลที่ไม่คิดว่าตัวเองเก่งคุณก็จะเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็อยากจะเรียนไปเรื่อยๆจริงค่ะน้องจันยาวุฒไม่มาเจอพี่ออนที่กรุงเทพแล้วจ้ะฉะนั้นหากคุณทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วเนี่ยยังไงคุณก็เรียนได้เหมือนพี่ออนเนี่ยพี่ออนยังใช้งานได้พี่ออนไปทำงานได้เงินเดือนมีงานประจำเจ้านายไม่ได้คิดว่าจะไล่ออกเพราะภาษาอังกฤษไม่ดีแต่ถามว่าพี่ออนเรียนไหมเรียนพี่ออนสอนภาษาอังกฤษนักเรียนมีนักเรียนเยอะไหมมีแต่พี่ออนหยุดเรียนไหมไม่นักเรียนพี่ออนเยอะมากยิ่งคลาส599บาทเกือบจะ300คนละเกือบจะ300คนแล้วพี่ออนเปิดคลาสเนี้ยคือนักเรียนพี่ออนมีอยู่แล้วแต่ทำไมพี่ออนถึงเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มเรียนเพิ่มก็เพราะว่าความรู้เนี่ยมันทำให้สมองเราไม่แก่ไม่ตายสมองเรามันก็จะได้มันได้ใช้อยู่ตลอดเวลาเหมือนมีดอะถ้ามีดที่เราใช้มันก็คมถ้ามีดเราไม่ใช้ต่อให้คมแค่ไหนมันก็ขึ้นสนิมใช่ไหมฉะนั้นคนที่เก่งให้ตายถ้าไม่เรียนก็โง่ได้นั่นเองเหมือนมีดต่อให้มันคมกริบเลยเราเอาไปทิ้งเอาไว้โดยที่ไม่ได้ใช้เนี่ยมันขึ้นสนิมแน่นอนคนเก่งๆให้ตายถ้าไม่เรียนรู้เพิ่มเติมก็อาจจะลืมแล้วก็แย่ลงแล้วก็โง่นั่นเองอะไรที่มันไม่ได้ใช้มันสูญมันหายตามกาลเวลามือไม้หากเราไม่ได้ใช้มันก็อาจจะมีการหดหายไปกล้ามเนื้อเราก็จะอ่อนแรงโอเคฉะนั้นเราจะต้องไปออกกำลังกายเพื่อที่เราจะได้มีกำลังนั่นเองพี่ออนไม่ได้ออกกำลังกายเป็นเรื่องเป็นราวอยู่เกือบ2ปีกว่าๆหลังจากพี่ออนป่วยพี่ออนออกมั่งไม่ออกมั่งนั่นเองพอพี่ออนออกมั่งไม่ออกมั่งร่างกายพี่ออนก็เริ่มแข็งด้วยวัยด้วยวันหนึ่งพี่เห็นคุณครูที่สอนฟิตเนสพี่ออนเข้าคลาสฟิตเนสจ้างเป็นคลาสเล็กๆครูบอกว่าให้เอาขาเดินตามผนังแล้วเอามือลงมาค้ำไว้แบบเนี้ยพี่ออนบอก I don't think I can do that ครูบอก You can Don't believe what you think เขาพูดอย่างนี้ No I don't think I can do that You have to give it a try OkayIf a person older than you can do it, you can so can you. เขาพูดอย่างนี้พี่ออนก็เลยลองมันง่ายนิดเดียวเห็นไหมคะสิ่งที่เราคิดว่ายากแต่เราทำได้เสียดายพี่ออนไม่ได้ใส่กางเกงเดี๋ยวพี่จันจะทำให้ดูแค่เราเอาขาเราเดินขึ้นผนังแล้วมือเราค้ำอยู่บนพื้นเหมือนภาษาไทยเรียกอะไรอะเหมือนเราตีลังกาแต่ขาเราอยู่บนผนังอะตอนแรกพี่บอกครูฝึกบอก I don't think I can do that ด้วยวัยพี่อ่อนด้วยแล้วก็ตัวพี่อ่อนมันแข็งขาพี่อ่อนมันก็ปวดเพราะว่าพี่อ่อนให้ยาเคมีเยอะแล้วร่างกายพี่อ่อนท่วงที่เป็นข้อเป็นอะไรมันจะชอบปวดใช่ไหมเสร็จพี่บอกอาจารย์บอกครูสอนว่าพี่อ่อนทำไม่ได้เขาบอก give it a tryพอเขาให้พี่ออนลองง่ายนิดเดียวพี่ออนเอาขาปั๊บ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 ขึ้นไปมือพี่ออนก็อยู่ได้เขาบอก See I told you Don't believe what you believe You have to give it a try หากคุณคิดว่าอะไรมันยากอย่าเพิ่งไปยอมแพ้คุณต้องลองทำเสียก่อนอันนี้พิสูจน์ได้ไหมได้ก็คือตัวพี่ออนพี่ออนคิดว่าวัยพี่ออน52ปีจะให้ฉันไปตีลังกาเหมือนเด็กฉันจะทำได้ยังไงแต่ที่ไหนได้พี่ออนทำได้แล้วก็ง่ายด้วยสิ่งที่เราคิดว่ายากถ้าเรายังไม่ได้ลองอย่าเพิ่งบอกว่ามันยากภาษาอังกฤษคุณเรียนคลาสเดียวคุณไม่รู้เรื่องคุณบอกว่ายากมันแน่นอนอยู่แล้วหากคุณเรียนไปเรื่อยๆเรื่อยๆคุณก็จะจำได้เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆพี่ออนถือดิกชันนารี
จนเรียนจบ6ปีเต็มๆไม่เคยทิ้งดิกชันนารีเลยจะพูดกับอาจารย์บางครั้งยังจะต้องใช้ดิกชันนารีสมัยนี้พวกคุณมีโอกาสที่สามารถที่จะเรียนภาษาอังกฤษได้ง่ายกว่าพวกพี่เป็นไหนๆพวกพี่เกิดยุคโบราณทำไมพี่ถึงมานั่งอยู่ตรงนี้ได้ทำไมพี่ถึงมาทำงานในที่นี้ได้พวกคุณเกิดในยุคอินเทอร์เน็ตที่มันเจริญรุ่งเรืองที่สุดแล้วในบรรดาที่เราเคยมีอินเทอร์เน็ตหากคุณมีสมาร์ทโฟนอันเดียวคุณทำได้สารพัดนึกทุกวันนี้คุณไม่ต้องไปหาแก้วสารพัดนึกที่ไหนแล้วiPhone นี่แหละสมาร์ทโฟนนี่แหละคือแก้วสารพัดนึกในชีวิตของคุณคุณไม่ต้องไปหาแก้วสารพัดนึกที่ไหน iPhone นี่คือแก้วสารพัดนึกคุณต้องการอะไรฉันต้องการจะหาผัวฝรั่งออนไลน์เข้าไปเลยใน Google I'm looking for dating site กดเข้าไปแค่นั้นน่ะ dating site ขึ้นมาเป็นล้านเลยแก้วสารพัดนึกI want to eat Thai food in Boston. Thai food in Boston ปื้นขึ้นมาเป็นร้อยให้คุณเลือก I want to learn English. A beginner, a intermediate, advanced ปื้นขึ้นมาคุณจะเอาอะไรมั่งตามหาพี่ดิออนดิออน Thai living in USA pop up ขึ้นมาในอินเทอร์เน็ตลองดูไม่เชื่อไปหาพี่ใน Google ยังมีเลยคุณจะเอาอะไร iPhone เนี่ยมันคือแก้วสารพัดนึกในยุค 21st century หรือว่าศตวรรษที่21นี่แหละเขาเรียกว่า 21st century พวกเราเป็นคนในยุคที่ศตวรรษที่21โอเคเราเป็นคนที่เกิดอยู่ในช่วงที่เรามีแก้วสารพัดนึกคือ iPhone คือสมาร์ทโฟนนั่นเองหากคุณอยากจะเทคหาผู้ชายฉันคิดถึงคุณคุณอยู่ที่ไหนเท่านั้นแหละหนูชอบ acting พี่อ่อนมากขอบคุณจ้ะหนูหากคุณบอกอยากแชทกับผู้ชายไม่ยากคุณมาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่แต่เวลาคุณไปแชทคุณก็ใช้ภาษาไทยไปด้วยแล้วคุณก็ดูว่ามันขึ้นมาเป็นอะไรคุณก็เริ่มมาเรียนภาษาอังกฤษกับพี่แล้วคุณก็ไปใช้ภาษาไทยแปลเอาไปด้วยแล้ววันหนึ่งพี่ก็จะเก่งเองโอเคพี่เรียนจากที่ไม่เก่งที่พูดสมัยที่พี่พูดเริ่มพูดภาษาอังกฤษพี่บอก tomorrow come new พรุ่งนี้มาใหม่นะพี่บอกนักท่องเที่ยว tomorrow come new ฝรั่งงงโอเคเวลาพวกคุณแชทกับผู้ชายคุณดาวน์โหลดไอเนี่ยคุณดาวน์โหลดแอปของGoogle Translate เนี่ยบ้านเราเรียก Google นั่นแหละนะ Google Translate คุณเรียกคุณก็พิมพ์ลงไป Google Translate มันก็ขึ้นมาหากคุณจะแชทหาผู้ชายสวัสดีค่ะมันจะขึ้นมาเลยว่า Hello แต่บางครั้งมันไม่ตรงนะพวกคุณจะต้องระวังโอเคบางครั้งมันไม่ตรงพวกคุณจะต้องระวังฉะนั้นฝรั่งรู้ไหมว่าคุณใช้ translator ในการแชทหาเขาเขารู้ทำไมเขาจะไม่รู้ถ้าเขาถามว่าคุณใช้translator เหรอคุณบอกได้เลย yes because I like you I want to talk to you if I talk to you in Thai I believe that you would use the translator too อ่ะคุณก็พูดลักษณะนี้เขาก็บอกโอเคฉะนั้นสมัยนี้ผู้ชายที่เขาคุยกับเราผ่านแอปแบบนี้มีไหมก็มีแต่ปัญหาอยู่ตรงไหนปัญหาหลังจากคุณจีบกันติดหากคุณเป็นบุคคลที่มีลูกเล่นเหมือนนิสัยเหมือนพี่อ่อนหากคุณจีบกันติดหากคุณเจอจีบกันติดแล้วคุณมาหากเขามาหาคุณที่ประเทศไทยอันนี้ปัญหาแน่นอนเพราะอะไรคุณพูดไม่ได้เขาก็จะเกิดอาการอึดอัดคุณก็จะเกิดอาการอึดอัดคุณไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาไม่รู้ว่าคุณต้องการอะไรผลสุดท้ายก็ต่างคนต่างไปอันนี้คือปัญหาในการใช้ Google Translate
ฉะนั้นการเรียนภาษาอังกฤษให้เข้าใจเนี่ยมันมีประโยชน์มากมายคุณสามารถที่จะหางานใหม่ได้ที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษหากคุณทำงานเป็นหมอนวดแผนโบราณหรือหมอนวดอะไรก็แล้วแต่หมอนวดนวดก็แล้วแต่หากภาษาอังกฤษคุณดียังไงคุณโอกาสคุณก็มีอยู่แล้วฉะนั้นคุณอย่าทิ้งภาษาอังกฤษแม้แต่คุณจะใช้ Translate แต่เวลามาเจอกันตัวจริงพวกคุณก็ใบ้กินก็กลายเป็นคนพูดไม่เป็นสักคนผู้ชายก็อึดอัดคุณก็อึดอัดผลสุดท้ายก็เป็นยังไงผลสุดท้ายคุณก็เกิดอาการท้อเกิดความขยาดในประสบการณ์ที่ตัวเองมีฉะนั้นคุณเรียนภาษาอังกฤษเถอะพี่ออนเปิดถูกมาก599 บาทไม่มีที่ไหนอีกแล้วโอเคส่วนงานสัมมนาพี่ออนจะคุยในการที่จะปลุกใจพวกคุณให้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนการมองชีวิตใหม่ว่าคุณอยากจะมีชีวิตแบบไหนคุณสามารถที่จะทำได้นั่นเองหากคนไหนต้องการจะให้พี่ออนดูรูปถ่ายดูการแต่งตัวดูบุคลิกในงานสัมมนาพี่ออนจะดูให้คนที่ไปสัมมนาจะอยู่ในกลุ่มพิเศษอยู่แล้วพี่ออนมีกลุ่มสัมมนาพวกคุณปรึกษาพี่ออนได้ตลอดชีวิตคนที่เข้าร่วมสัมมนาพี่ออนจองโต๊ะไว้ทั้งหมด80 โต๊ะหากมันคนไปไม่ครบก็คือญาติพี่น้องของพี่ออนเพื่อนฝูงของพี่ออนนั่นเองหากคนไหนไปงานสัมมนาที่กรุงเทพที่สโมสรกองทัพบกมันจะมีกลุ่มพิเศษพี่ออนสร้างกลุ่มพิเศษขึ้นมาพวกคุณจะอยู่ในกลุ่มนั้นคุณสามารถที่จะปรึกษาพี่ออนได้ตลอดชีวิตว่าคุณประสบปัญหาอะไรยังไงคุณสามารถที่จะเฟซไทม์กับพี่ออนคุยกับพี่ออนได้แต่ต้องเป็นวันที่พี่บอลมีเวลาส่วนใหญ่เสาร์อาทิตย์เสาร์ศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์พี่ออนจะว่างศุกร์ส่วนใหญ่จะเป็นตอนเช้าของพวกคุณเป็นตอนเย็นของที่นี่เสาร์อาทิตย์จันทร์พี่ออนหยุดพุธพี่ออนหยุดตอนเย็นพวกคุณคุยได้ก็คือที่แน่ๆคุณสามารถคุยพี่ออนได้ศุกร์เช้าของพวกคุณเสาร์อาทิตย์แล้วก็จันทร์แล้วก็พุธคุณสามารถคุยกับพี่ออนได้แต่หากคุณเป็นคนที่เป็นนักเรียน3ห้องขึ้นไปคุณก็มีสิทธิ์เหมือนกันคือปรึกษาพี่ออนได้ตลอดชีวิตพี่มั่นใจว่าชีวิตพี่ไม่หยุดแค่นี้เพราะว่าเดือนหน้าพี่ออนไปเรียนเป็นครูสอนภาษาอังกฤษหมายถึงว่าถ้าพี่ออนเรียนจบปุ๊บสอบผ่านปุ๊บพี่ออนสามารถที่จะสอนภาษาอังกฤษได้ทั่วโลกเพราะใบประกาศตัวนี้เป็นของ Oxford University สามารถสอนภาษาอังกฤษได้ทั่วโลกพี่ออนเรียน100 ชั่วโมงก็จะได้ใบประกาศตัวนั้นเสร็จพี่ออนก็จะไปเรียนเป็น Relationship Coach ก็คือเป็นคนที่เรียนเป็นโค้ชให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความรักและพี่ออนก็ยังจะเป็นไลฟ์โค้ชเพื่อที่จะปรึกษาให้กับคนที่มีปัญหาในด้านอื่นๆด้วยนั่นเองแล้วพี่ออนจะเข้าเวิร์กช็อปเยอะมากในปีหน้าฉะนั้นใครอยากจะเป็นแฟนเพจ VIP ก็สมัครมาเป็นก็เข้าร่วมสัมมนาหากคุณไม่อยากเรียนคุณเข้าร่วมสัมมนาค่าบัตรแค่ 1,000 บาทเงินที่เหลือจากค่าจัดสถานที่และอาหารพี่ออนจะไปบริจาคให้กับศูนย์โรคมะเร็งแล้วก็โรงพยาบาลสงฆ์เพราะว่าโรงพยาบาลสงฆ์เนี่ยบางคนก็ไม่มีเงินก็มาบวชเป็นพระเพื่อที่จะได้รักษาตัวนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องช่วยส่วนนี้นะคะโรงพยาบาลสงฆ์จะเอาเงินมาจากไหนหากไม่ได้เงินมาจากการสนับสนุนของพวกเราเด็กกำพร้าไม่มีพ่อแม่จะเอาเงินมาจากไหนหากไม่ใช่เงินเล็กน้อยจากพวกเราศูนย์โรคมะเร็งเราต้องการเงินไปทำวิจัยเพื่อที่จะรักษาคนที่เป็นโรคมะเร็งคำว่าโรคมะเร็งได้ยินแต่ชื่อก็กลัวใช่ไหมพี่ออนผ่านจุดนั้นมาแล้วโรคมะเร็งให้อะไรมากมายกับชีวิตของพี่ออนฉะนั้นพี่ออนต้องการคืนสิ่งที่พี่มีให้กับสังคมฉะนั้นมาช่วยพี่ออนนะจ๊ะคนไหนเข้าอบรมกับพี่ออนจะเป็นแฟนเพจVIP ปรึกษาส่วนตัวได้โทรคุยกันได้แชทกันได้มีปัญหาอะไรคุยกันได้ทั้งหมดพี่ออนคือผู้ให้
พี่ให้คุณทั้งขึ้นทั้งล่องโอเคเนาะโอเคจบสำหรับการสัมมนาใครอยากเรียนภาษาอังกฤษก็เรียนไปหากไม่อยากมีปัญหาเรื่องการแชทอ้าวมาฟังประโยชน์ของการแชทกับผู้ชายได้อะไรขึ้นมามั่งพี่อ่อนอ่ะตอบหน่อยสิประโยชน์ของการแชทกับผู้ชายเป็นภาษาอังกฤษได้ประโยชน์อะไรมามั่งประโยชน์การออกเดทกับผู้ชายแม้จะไม่ได้แต่งงานได้ประโยชน์อะไรมามั่งตอบให้พี่ออนชื่นใจหน่อยว่ามันจะตรงกับประโยชน์ที่พี่ออนคิดหรือไม่ซึ่งตอนนี้มีนักเรียนส่วนตัวพี่ออนคนหนึ่งอายุ56ปีอยู่แคลิฟอร์เนียทำงานในวงการแพทย์เหมือนพี่ออนแต่ไม่ได้เป็นผู้ช่วยหมอผ่าตัดแต่เขาเป็นอีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งที่ไม่เบาเลยธรรมดาเป็นแหน่งที่ไม่ธรรมดาอยู่แคลิฟอร์เนียเป็นโสดไม่เคยแต่งงานกับฝรั่งแต่เคยแต่งงานกับคนไทยพี่คนนี้ก็ประวัติการใช้ชีวิตในเมืองนอกก็ไม่ใช่ย่อยเลยเหมือนกันแต่ประวัติเรื่องหนุ่มๆเขาไม่มีเขาแต่เรื่องทำงานนี่เขาสุดยอดเลยเขาทำงานเป็นอย่าบอกเลยดีกว่ามันเฉพาะเจาะจงเกินไปเอาในวงการแพทย์แล้วกันนะคะหนูทำบุญลงบานสงเอาบุญมาฝากสาธุนะคะพี่ออนก็กำลังจัดไปทำหลังจากพี่ออนจัดงานสัมมนานะจ๊ะโอเคได้ฝึกคิดพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษตลอดเวลาได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับตัวเองรู้สึกว่าดีขึ้นมากเลยถูกต้องแล้วอะไรอีกแล้วได้อะไรอีกเราได้อะไรจากการแชทจากการได้สัมผัสฝรั่งการได้ออกเดทโอเคคุณป้า56ออกเดทแล้วแชทได้อะไรมามั่งพี่ออนจะบอกให้ก็ได้เคาะสนิมหัวใจไงคะเพราะคุณป้าอยู่เป็นโสดตั้ง56ปีหัวใจขึ้นสนิมต้องเอามาเคาะกันหน่อยนั่นเองนะคะพี่ออนผอมลงไหมก็คิดว่าผอมลงนะคะเพราะว่าพี่ออนไปออกกำลังกายพี่ออนไปยิมคือก็จะฟิตร่างกายกลับไปบ้านนั่นเองนะคะจะกลับประเทศไทยก็ต้องฟิตร่างกายกันหน่อยร่างกายต้องแข็งแรงนิดนึงเพราะว่าจะต้องไปเปลี่ยนเวลานอนไปเปลี่ยนเวลากินกลับไปประเทศไทยก็เจ็ตแลกเลยแหละเจ็ตแลกคืออะไรพี่ออนเจ็ตแลกพวกคุณคงเคยได้ยินคำว่าเจ็ตแลกเจ็ตแลกหมายถึงว่าเวลาคุณกลับบ้านคุณนั่งเครื่องบินไปแล้วเวลาของพวกคุณมันต่างกันสวัสดีค่ะชื่นชมกล้ามแขนพี่ออนสวยโหยปากพวกคุณสังเกตพี่ออนทุกอย่างเลยเหรอเนี่ยถูกต้องกับพี่ออนเป็นคนออกกำลังกายแขนด้วยบอกตรงเพราะว่าพี่ออนมีปัญหาในการผ่าตัดคุณเห็นไหมมันตึงมากเนี่ยตึงมากเลยคุณหมอส่งพี่ออนไปหาฟิสิคอลทิลเลอร์ปีสพี่ออนขี้เกียจไปพี่ออนออกกำลังกายเองพี่ออนเป็นคนออกกำลังกายแขนมาแต่ไหนแต่ไรบอกตรงถ้าเราไม่ออกเนี่ยมันก็จะแต่งลองต้องแรงต้องแรงอย่างเงี้ยเห็นไหมพี่ออนไม่ได้ออกมาอยู่2ปีกว่าๆพี่ออนเพิ่งกลับไปยิมใหม่นั่นเองกูง่ายๆพี่ออนเพิ่งกลับไปออกกำลังกายใหม่2ปีผ่านไปพี่ออนไม่ออกกำลังกายเลยมีคือออกก็น้อยมากอ่ะพอหนึ่งหลังจากการป่วยเสร็จก็มาสอนติดก็ติดใจมาเปิดเพจมาพูดนู่นนี่ก็ติดใจลืมดูแลสุขภาพตัวเองแต่ตอนนี้ใส่เสื้อผ้ามันไม่ได้ ใส่กางเกงตัวเก่าไม่ได้ก็เลยบอกฉันจะกลับเมืองไทยแล้วฉันใส่กางเกงยีนตัวปวดไม่ได้ฉันจะต้องไปออกกำลังกายนั่นเองก็เลยกลับไปออกกำลังกายนะคะโอเคน้องบอกเปิดโอกาสให้ตัวเองในสิ่งใหม่ๆได้ความรู้ได้ภาษาอังกฤษถูกต้องค่ะดูฟิตแอนด์เฟิร์มขึ้นแขนเล็กลงก็คงเป็นไปได้นะคะขอบคุณมากนะคะโอเคคุณป้า56เลิกกับสามีคนไทยนานไม่เคยมีแฟนเป็นใครไม่เคยมีแฟนไม่เคยมีอะไรเลยคุณป้าบอกมาเจอวิดีโอคุณดิออนที่ YouTube ตอนแรกก็ไม่คิดอะไรไปท่องเที่ยวคนเดียวเพราะคุณป้าทำงานในวงการแพทย์เหมือนพี่ออนขนาดคุณป้ารุ่น56นะเขาก็ยังได้ทำงานอย่างนั้นน่ะเขาแต่ยังว่าเขาเป็นครูนะเขาเป็นครูที่ประเทศไทยเขาก็มีความรู้นะว่าไปแล้วเขาไปเจอ YouTube พี่ออนตอนแรกเขาก็เฉยๆเขาไม่ได้คิดอะไร
เขาเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกคนเดียวไปนิวซีแลนด์ไปออสเตรเลียไปยุโรปไปทั่วเสร็จวันหนึ่งเขาไปเจอ YouTube พี่อ่อนเขาบอกเออเนาะแล้วฉันจะมานอนเอาหัวใจมาขึ้นสนิมอยู่ทำไมฉันไม่เอาหัวใจมาเคาะสนิมให้มันเต้นดึงดังดึงดังเหมือนที่ตอนสาวๆขึ้นมาให้มันเต้นดึงหลังมีความรู้สึกเหมือนกลับมาเป็นสาวใหม่อีกครั้งนั่นเองหลังจากนั้นสวยมากค่ะพี่ออนภาษาอังกฤษดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นถูกต้องค่ะสวัสดีค่ะน้องหลุยน้องหลุยไม่มาเจอพี่ออนเหรอพี่ออนจัดสัมมนาที่กรุงเทพนะมาเจอกันหน่อยแล้วน้องอีกคนนึงวานิดาหรืออะไรเนี่ยนะที่เป็นแฟนเพจพี่ออนนะหลุยด้วยนะอย่าลืมมาไปงานสัมมนาพี่ออนนะที่สโมสรกองทัพ บกอันนี้ได้สถานที่นะคะสโมสรกองทัพ บกพหลเอ้ยวิภาวดีรังสิตนะคะเราจะไปเจอกันที่นั่นนั่นเองแล้วคนไหนที่ไปสัมมนาพี่ออนบอกไว้แล้วคุณเป็นแฟนเพจ VIP คุณสามารถที่จะโทรคุยพี่ออนได้ตลอดจิกหัวใจพี่ออนได้เลยเรามีกลุ่มพิเศษให้คุณโอเคคุณป้า56ท่องเที่ยวทั่วโลกคนเดียวเกิดอาการเหงามาเจอวิดีโอพี่ออนเปลี่ยนใจตอนนี้มาเป็นนักเรียนพี่ออนนะคะคุณคิดดูถ้าคนที่ไม่เคยก็คือไม่เคยจริงๆคุณออนสวยตลอดคนที่อายุ56เริ่มออกเดท ก็ยังไม่สายค่ะอันนี้จริงค่ะไม่สายแต่ในความรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่พี่ออนกำลังจะพูดต่อไปนี้พี่ไม่ได้คิดว่าสายโอเคเนาะคน80ก็ไม่สายค่ะในอเมริกาโอเคเนาะแต่คุณป้านี่คือเขาไม่สนใจเรื่องผู้ชายเลยเขาไม่ได้คิดจะมีแต่พอเขามาฟังพี่ออนเขาเกิดอาการเดี๋ยวฉันต้องมีมั่งแล้วเขาก็เลยไปเดทเขาก็เลยไปออกเดทอะไรเองหมดเลยเขาก็เลยมาเจอ YouTube ของพี่ออนเขาบอกเขาเป็นคนไม่มีเทคนิคอะไรเขาอยู่เป็นโสดมานานออกเดทก็พลาดมาหลายพลาดเขามาเจอพี่ออนเขาเลยสมัครมาเป็นนักเรียนพี่ออนคิดดูคนทำงานในสายทางการแพทย์เหมือนพี่ออนนะพอเขามาเห็นคารมพี่ออนก็บอกสุดยอดมากเขาเรียนกับพี่ออนอ่ะเขาเอาเทคนิคของพี่ออนไปใช้คุณออนคะพี่ไม่สนหรอกว่าพี่จะได้แฟนหรือเปล่าพี่ออนพี่เอาผู้ชายมาเป็นห้องแลบรักของพี่โดยการใช้ภาษาของคุณออน คุณพี่เขาก็โทรมาหาพี่ออนเมื่อวานเขาก็โทรมาพี่ออนก็เลยบอกคุณพี่คะอย่าไปคิดอะไรมากมายในวัย56เอาหัวใจพี่มาคอสนิมดีกว่านะคะเอาคอสนิมออกจากหัวใจพี่อ่ะอุ้ยน้องออนตอนนี้พี่ออนพี่รู้สึกกับพี่กับปี้กับเป่ากว่าเมื่อก่อนสังกระต่ายตื่นมาไม่รู้จะทำอะไรตอนนี้ตื่นมาคว้าโทรศัพท์อุ้ยตื่นมาเห็นข้อความจากหนุ่มๆฮ่ามันสดชื่นคุณออนเหมือนกลับมาเป็นสาวอีกรอบเป็นไงคะความรักเนี่ยมันทำให้คนมันปลุกคนขึ้นเป็นคนละคนได้นะคุณพี่เขาก็ดีด๋าไปสมัครจิมออกไปออกกำลังกายคุณพี่เขาก็หุ่นดีอยู่แล้วเพราะว่าเขาเป็นคนไทยตัวเล็กๆผิวเข้มๆนิดนึงเขาก็ไปยิมบอกคุณพี่ไปยิมนะคะแล้วคุณพี่จะต้องแลดนะคะคุณพี่จะต้องแลดโค้งสุดท้ายนะคะไอ้แลดเนี่ยมันกลิ่นหอมมากสำหรับผู้ชายนะคะคุณพี่นะหากคุณพี่เรียบร้อยเนี่ยผู้ชายเขาก็ไม่กล้าจีบคุณพี่จะต้องแลดความแลดนี่มันคือมันเขาเรียกอะไรมันไปกระตุ้นต่อมของผู้ชายได้ดีมากเลยผู้หญิงแรดๆเนี่ยแต่คุณจะต้องแรดมีวัฒนธรรมนะแรดมีรสนิยมนะไม่ใช่แรดเลื่อยลาดนะคุณจะต้องดูกาลเทศะในการแรดในการแต่งเนื้อแต่งตัวคุณต้องรู้จักปล่อยผู้ชายเขาอ่านกินนั่นเองโอเคคุณพี่เขาก็พี่ออนก็ให้เข้าห้องซีเครทด้วยห้องซีเครทคือเป็นการแชทแบบลึกๆลับๆนั่นเองก็คือมีการหมาหยอกไก่นู่นนี่นั่นนั่นเองนะคะเดี๋ยวพี่ออนจะเข้าไปตรงนี้วันนี้มีเรื่องหมาหยอกไก่มาให้พวกคุณได้เอาไปใช้กันนั่นเองขอเล่าเรื่องคุณพี่56ปีเสียก่อนคุณพี่ก็เลยบอกน้องออนพี่อ่ะร่างกายของพี่เนี่ยมันรู้สึกกระปี้กระเป๋ามีความสุขกว่าเมื่อก่อนน้องออนตื่นมาก็ไม่สังกระตายเหมือนเมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ตื่นมารู้จักรีบทำหน้าทำตาสวยเพื่อจะได้อ่อยอะไรประมาณนี้เมื่อก่อนเสื้อผ้าก็ไม่ได้อยากจะไปซื้ออะไรพวกนี้คือไม่มีสิ่งที่จะมากระตุ้นไม่มีอะไรมาเคาะสนิมหัวใจนั่นเอง
ตอนนี้คุณป้าเริ่มจะเอาความแลดไปใช้มั่งแล้วโดยการมาซื้อคลาสเรียนจากพี่ดิออนฉะนั้นคุณจะต้องลองการออกการพูดเรื่องภาษาลักเนี่ยหากคุณพูดภาษาลักคุณดูตรงไหนดูตาดูหน้าของคุณหากคุณอยากรู้คนพูดภาษาลักเป็นยังไงเขาเล่นโทรศัพท์หันมาเจอคนแอบมองเขาก็หันหน้านี้อันนั้นคือคนพูดภาษาลักนั่นเองจ่ายหน้างานพี่ออนคงจะรับปากคุณไม่ได้นะคะเพราะว่าพี่ออนอาจจะไม่มีเก้าอี้นั่งนั่นเองอันนี้พี่ไม่รับปากในการจ่ายหน้างานพี่ไม่รับหน้างานนะจ๊ะเพราะว่าการสัมมนาเราจะรับหน้างานไม่ได้เขากำหนดให้เราเลยว่าที่กี่ที่อะไรนี้เขาปล่อยเขากำหนดมาเลยแล้วห้องประชุมมันก็ไม่ค่อยว่างด้วยในห้องประชุมของสโมสรทหารนี้มันก็ไม่ค่อยว่างพี่อ่อนก็เลยเลือกเป็นวันที่13ตุลาซึ่งเป็นวันสวรรคตของพระเจ้าอยู่หัวของเราแต่พี่อ่อนก็ไม่ได้จัดที่จะไปลบหลู่ท่านก็คือเราจัดเพื่อให้ความรู้เพื่อให้คนปรับเปลี่ยนระดับชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองแล้วพี่ดิอ่อนก็อยากจะให้น้องๆคนไหนที่ร้องเพลงแล้วมันสื่อถึงความรักชาติสื่อถึงพระเจ้าอยู่หัวของเราพี่ยินดีที่จะให้คุณขึ้นไปร้องเพลงหากคนไหนร้องเพลงภาษาอังกฤษได้พี่อ่อนลดค่าเรียนให้พวกคุณ 50% ตลอดหากการเปิดคลาสของพี่อ่อนนั่นเองนะคะแต่คนนั้นจะต้องเป็นนักเรียนพี่อ่อนนะไม่ใช่ว่าคุณร้องเพลงฝรั่งเก่งอยู่แล้วมาร้องก็ไม่ได้นะคนนั้นจะต้องเป็นนักเรียนพี่อ่อนพี่อ่อนรู้นะนักเรียนพี่อ่อนเยอะมากฉะนั้นเรามีสัมมนาเราคุยประมาณชั่วโมงเศษที่เหลือเราก็กินข้าวพูดคุยกันคนไหนร้องเพลงได้ก็ขึ้นไปร้องเพลงเรามีคาราโอเกะเราเป็นการสัมมนาแบบเป็นกันเองมากเราพูดคุยกันเราเหมือนเราไปปาร์ตี้สาวๆมีอะไรก็ถามกันได้ขึ้นมาแบบพี่ดิออนคะถ้าเกิดหนูอยากอ่อยหนูจะทำยังไงคะพี่ดิออนอะเราก็คุยกันแบบนี้เลยก็คือพี่ก็จะเดินไปคุยเดินไปอะไรกับทุกคนเหมือนพี่เหมือนน้องกันเลยคือไม่มีพี่อ่อนไม่ได้เป็นนางเอกไม่ได้เป็นคนดังไม่ได้เป็นอะไรเป็นคนที่ตั้งตัวเองขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือน้องๆช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจากพี่เท่านั้นพี่ไม่ได้คิดว่าพี่เป็นคนดังคนดึงอะไรนะคะสำหรับคุณจะได้เจอตัวจริงพี่อ่อนคุณจะเชื่อว่าพี่อ่อนเป็นคนอย่างไรโอเคเนาะพี่ออนติดดินมากดาวทูเอิร์ธที่คุณหาคนจับตัวคือหาตัวจับไม่ได้ว่างั้นไอ้เรื่องดาวทูเอิร์ธเนี่ยสำหรับพี่ออนเกิดบนรากหญ้าเท้าพี่ออนจะต้องติดดินโอเคเนาะพี่ออนจัดเพื่อที่จะช่วยเหลือน้องๆให้มารู้จักเนื้อแท้ตัวสีที่แท้จริงของพี่ออนเวลาคุณมีปัญหาคุณก็มาคุยกับพี่ออนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวเราเข้าสัมมนาคุณก็กลายเป็นแฟนเพจ VIP ของพี่ออนไปมันจะมีกลุ่มให้พวกคุณอยู่ในกลุ่มอยู่แล้วมีอะไรคุณก็พี่ออนคะหนูร่วมเข้าสัมมนากับพี่ออนวันนี้หนูมีปัญหาหนูอยากจะปรึกษาพี่ออนมากเลยโดยที่พวกคุณไม่ต้องไปเสียค่าจิตแพทย์นะคะฉะนั้นสมัครสัมมนาเลยคุณจะมีคนที่คอยเปิดรับปรึกษาคุณเป็นการส่วนตัวแล้วเงินที่พี่ออนได้เอาไปบริจาคทั้งหมดเลยนะจ๊ะไม่ได้เอามาใช้ส่วนตัวเอาไปบริจาคเอาไปทำบุญโอเคกลับมาที่คุณป้า56ดีกว่าคุณป้าเขาก็ดีด่าเขาก็กลับไปยิมเขาก็แต่งเนื้อแต่งตัวเขาก็ดูมีความสุขขึ้นพี่ไม่สนใจหรอกว่าพี่จะมีแฟนหรือเปล่าน้องออนอย่างน้อยพี่ก็หลอกตัวเองไงคุณพี่ก็หลอกตัวเองให้มีความสุขไงหลอกตัวเองให้ดีด่าไงหลอกให้ตัวเองรู้สึกว่ามีคนรักมีคนชอบหลอกให้ตัวเองรู้สึกแบบตื่นเต้นมีความสุขเพราะว่าผลิตสารแห่งความสุขขึ้นมาความรักเนี่ยมันผลิตสารความสุขขึ้นมาการที่คุณมีความรักเนี่ยฮอร์โมนคุณมันจะผลิตอย่างผิดปกติเลยคุณรู้หรือเปล่านะการที่คุณมีคนรักเนี่ยฮอร์โมนแห่งความรักคุณมันจะผลิตอย่างผิดปกติเวลาคุณเห็นหน้าเขาอย่างเงี้ยตัวคุณมันก็เหมือนกับมีอะไรมาบินอยู่ในท้องของคุณคลื่นไส้จะคือคุณทำตัวไม่ถูกอันนั้นเขาเรียก nervousเวลาคุณตื่นเต้นเจอคนที่คุณชอบร่างกายคุณมันจะแสดงปฏิกิริยาออกมา
ผิดปกติจากที่คุณเจอคนอื่นหากคุณเจอคนรักบางครั้งเหงื่อแตกเหงื่อมือออกเหงื่อจะกระแล้ออกเพราะคุณตื่นเต้นอันนั้นคือร่างกายของเรามันผลิตฮอร์โมนที่ผิดปกติเพราะเรารักใครสักคนหากคุณมีความสุขร่างกายของคุณมันก็จะผลิตสารแห่งความสุขออกมาเยอะมันก็ออกมาที่ดวงหน้าดวงตาของคุณอันนี้หากคุณอยู่เป็นโสดลุกขึ้นมาเอาหัวใจเคาะสนิมหากคุณพูดภาษาอังกฤษไม่ได้สมัครมาเรียนกับพี่อ่อนหากคุณอยากจะรู้บุคลิกอะไรนู่นนี่นั่นก็เข้าสัมมนาโอเคแล้วพี่จะบอกโอเคเนาะว่าคุณจะต้องแต่งตัวยังไงอะไรยังไงคุณจะต้องมีความมั่นใจความมั่นใจเสน่ห์แรงมากสำหรับผู้ชายแรงมากหากคุณมีความมั่นใจคุณเป็นตัวของตัวเองคุณไม่เอาความสุขไปเป็นหน้าที่ของผู้ชายผู้ชายเขาจะมีหน้าที่รับผิดชอบความสุขของคุณเขาจะไม่ยอมแต่งงานกับคุณหากคุณอยู่กับถ้าคุณไม่อยู่กับแฟนคุณไม่มีความสุขแสดงว่าแฟนคุณทำงานมากขึ้นคือรับผิดชอบความสุขของคุณคือต้องทำอะไรให้คุณมีความสุขแต่ถ้าเขารักคุณเขายอมนะผู้ชายเขายอมที่จะรับผิดชอบความสุขของคุณหากเขารักคุณก็เหมือนสามีที่บ้านเขาก็ยอมเขาก็ทำงานหนักเพื่อที่จะให้เมียมีความสุขเพราะเขารู้ว่าหน้าที่ของเขาคือทำให้เมียมีความสุขเมียก็เหมือนกันหน้าที่ของเมียคือทำให้สามีมีความสุขเวลาสามีเหนื่อยพี่ออนเสนอเลย Honey you want massage สามีบอก Oh yes บางครั้งเวลาพี่ออนรีบนวดเสร็จเขาบอกอ้าวแค่นั้นเหรอ yeah จำได้ไหมคุณจะเวลาคุณนวดกับแฟนคุณอย่าลืมเอามือไปไว้ตรงขาหนีบใกล้ๆกล่องหัวใจของเขาอะโอเคฉะนั้นคุณจะต้องออกมาเดทหากคุณโสดอย่าปล่อยการเวลาให้มันล่วงเลยไปโอเคพอคุณเริ่มจะมีคนมาจีบคุณก็จะเริ่มดีดาดึงดังขึ้นมาแล้วคุณก็อยากจะออกไปออกกำลังกายคุณก็อยากจะไปร้านเสริมสวยคุณก็อยากจะไปทำผมคุณก็อยากจะไปทำเล็บอันนี้เขาเรียกว่า feminine energy หรือว่าenergy ความเป็นผู้หญิงมันก็จะออกมาหากคุณอยากมีความรักหากคุณแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนผู้ชายเปลี่ยนคุณจะต้องเอา energy ของความเป็นหญิงไปดึง energy ของผู้ชายหากผู้ชายอยู่กับผู้ชายพวกเขาก็จะมีแต่งัดกันงัดข้อกันนู่นนี่นั่นมีการทะเลาะเบาะแว้งต่อยตีกันอันนั้น energy ของผู้ชายฉะนั้นหากเราอยากจะมีความรักเราจะต้องแต่งเนื้อแต่งตัวที่ให้มีความเป็นหญิงให้คำว่าแม่หญิงออกมาเลยนั่นเองคุณจะเห็นพี่ออนเวลาไลฟ์พี่ออนจะแต่งตัวเป็นหญิงอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะดึงดูดให้พวกคือดึงดูด energy ของความเป็นผู้ชายออกมาเพื่อจะให้พวกคุณเห็นว่าทำไมพี่ออนแต่งตัวหญิงมากเลยเวลาไลฟ์น้อยมากที่จะแต่งตัวแบบดูแล้วมันไม่เกิดอารมณ์ว่างั้นเถอะฉะนั้นหากคุณมองหาความรักคุณจะต้องให้ความเป็นหญิงออกมาให้มากที่สุดในร่างกายของคุณอย่าไปแต่งตัวให้เหมือนผู้ชายเพราะว่าขั้วบวกมันไม่ดูดกันฉะนั้นขั้วลบกับขั้วบวกมันถึงจะบวกกันมันถึงจะดูดกันฉะนั้นผู้ชายก็จะต้องชอบผู้หญิงใช่ไหมฉะนั้นหากคุณชอบผู้ชายคุณก็จะต้องเป็นผู้หญิงแต่งตัวให้มันเป็นหญิงนั่นเองโอเคเนาะโอเคสำหรับผู้หญิงอายุ56ปีสายไหมไม่สายหลังจากคุณขาดความมั่นใจพอคุณเริ่มออกเดทมีคนมาคุยกับคุณนู่นนี่นั่นคุณก็จะเริ่มกระปี้กระเป๋ากระดีกระดาฉะนั้นอยู่ๆคุณก็ลุกขึ้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวทำเล็บทำผมอันนี้เป็นเรื่องแม้กระทั่งนักจิตวิทยาเขายังบอกผู้หญิงที่จะเรียกความรักให้เข้ามาหาเราจะต้องรักตัวเองก่อนโดยการแต่งเนื้อแต่งตัวให้มันส่อให้ผู้ชายรู้ว่าคุณกำลังมองหาอะไรผู้ชายร้อยทั้งร้อยเจอผู้หญิงแต่งเนื้อแต่งตัวทาเล็บเขาก็ต้องมองมันเป็นสีสันโดยเฉพาะผู้หญิงที่ทาลิปสติกสีแดงชุดสีแดงจะมีเสน่ห์กับผู้ชายอย่างมากอันนี้เขาสรุปออกมาแล้วนะคะลิปสติกสีแดงชุดสีแดงถ้าคุณออกงานคุณแต่งได้เลยลิปสติกสีแดงชุดสีแดง
แต่ถ้าคุณออกเดทพี่ออนบอกไว้ก่อนผู้ชายอาจจะไม่กล้าจูบคุณต้องระวังเขากลัวลิปสติกติดปากเขานั่นเองแต่ถ้าเขารักคุณมากมายเขาไม่สนใจแล้วในเวลานั้น I don't care เขาก็จะจูบคุณนั่นเองโอเคผู้ชายถ้าเกิดออกเดทเขาจะไม่ค่อยกล้าจูบเพราะว่าปากเรามันสีแดงแต่ถ้าเขาหลงรักเรามากเขาไม่แคร์แล้วตรงนั้นฉันไม่สนอะอะไรนั่นเองนะคะแต่ถ้าเราออกเดทถ้าเป็นกลางวันพี่ไม่แนะนำให้ลิปสติกสีแดงเว่อร์นะคะถ้าคุณออกงานนะโอเคถ้าคุณไปออกงานคุณใส่ชุดสีแดงทาลิปสติกสีแดงแน่นอนอยู่แล้วคุณดูดีแต่ถ้าคุณออกเดทกลางวันพี่ออนแนะนำให้เป็นลิปสติกเป็นลิปกลอสเวลาพูดก็ปากนี่สำคัญนะคะปากของมนุษย์นี่สำคัญพูดให้คนรักก็ได้ใช่ไหมคะพูดให้คนเกลียดก็ได้ใช่ไหมคะปากเอาไว้กินข้าวก็ได้เอาไว้นินทาก็ได้เอาไปพูดประจบประแจงเจ้านายก็ได้เอาไปพูดประจงประจอสามีก็ได้เอาไปพูดประจงประจอคนรักก็ได้ปากยังทำได้มากกว่านั้นนะคะเวลาคุณอยู่ใกล้ผู้ชายที่เป็นคนรักของคุณเนี่ยโอเคคุณสังเกตดูแม้กระทั่งอิโมจิเขาก็เอารูปของปากไปทำใช่ไหมอันนี้อิโมจิคืออะไรอิโมจิก็คือตัวการ์ตูนที่เราส่งให้กันนั่นแหละเขาเรียกอิโมจิหรือว่าสติกเกอร์นั่นเองคุณจะเรียกสติกเกอร์มั้ยก็สติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์ถ้าเป็นอิโมจิเนี่ยมันก็จะเป็นที่อยู่ในแป้นพิมพ์ของเราบางตัวก็อะไรอย่างงี้ทำไมเราจะต้องมีการใช้เสียงเวลาเราจูบเพราะอะไรผู้ชายเขาเซนหมายถึงอะไรเขาสัมผัสได้หากเราใช้เสียงอันนี้เก็ตเนาะโอเคอันนี้ลึกนะเนี่ยลึกแล้วนะใครมีเด็กเอาออกไปตอนนี้เราจะพูดอะไรที่มันลึกๆแล้วมันให้เพราะว่าจะสอนสาวไทยมาเคาะสนิมออกจากหัวใจนั่นเองโอเคใครมีเด็กเอาออกไปก่อนเดี๋ยวหาว่าพี่ไม่เตือนโอเคนักรักเอ็กซ์เพิร์ทท่านหนึ่งบอกว่าการที่จะทำให้ผู้ชายรู้สึกขึ้นมาโอเคหากคุณเป็นภรรยาสามีกันแล้วหรือคุณเป็นคู่เดทกันอาจจะไปนอนด้วยกันอาจจะไปทำกับข้าวด้วยกันก็แล้วแต่โอเคอันนี้คือเรื่องจริงพี่ออนกับสามีปกติจะไม่ค่อยอะไรกันเท่าไหร่ในวันนั้นพี่ออนไปซื้อเสื้อตัวหนึ่งที่มันเป็นเหมือนเสื้อคลุมอาบน้ำทะเลแต่พี่ออนแต่งตัวอยู่ก็ไม่อยากจะคือไม่อยากจะเนกิดไม่อยากจะให้มันเห็นในการ32ตัวเองก็เลยไปเอาเสื้อบางๆมามัดแล้วก็ปล่อยนมเป็นก้อนนมมันเป็นนมปลอมเพราะพี่ออนเคยเป็นมะเร็งจับได้มันก็เป็นก้อนพี่ออนก็อาจจะออกกำลังกายร่างกายอาจจะฟิตขึ้นมาก็ได้ปุ๊บสามีเดินมาสามือเอามือกุ๊บตูดพี่ออนพี่บอกเฮ้ยพี่บอก well they are mine สามีพี่ก็บอกว่า it's mine เขาก็พูดอย่างนี้คือมันเป็นของฉันสามีพี่ก็พูดอย่างนี้เขาก็จับแล้วเขาก็เห็นพี่ออนใส่เสื้อบางๆอู้เขาก็เอามือซ่อนเข้ามาปกติสามีพี่เนี่ยเขาไม่ได้มาอะไรเลยแล้วพี่ออนก็ไม่ค่อยจะมาก็ไม่ค่อยจะแต่งตัวอย่างนั้นว่างั้นเถอะก็คือวันนั้นมันมีความรู้สึกว่าแต่งหน้าก่อนแล้วจะใส่เสื้อผ้าตัวไหนยังไม่รู้นั่นเองว่าจะหลายไงก็เลยเอาเสื้อผ้าบางๆมามัดมันก็เป็นโบมันก็ดูเซ็กซี่เนาะสามีเห็นอู้พี่บอกเฮ้ยฉันไม่มีเวลาอันนี้คุณจะต้องสำคัญการแต่งเนื้อแต่งตัวเวลาเราอยู่กับคนรักโดยเฉพาะเป็นวันหยุดคุณอย่าให้พลาดเลยทีเดียวเพราะวันหยุดสามีคุณเนี่ยหรือแฟนคุณเนี่ยสมองเขาจะโล่งเขาไม่ต้องกังวลว่าเขาจะต้องตื่นเช้าไปทำงานหรืออะไรโดยเฉพาะวันศุกร์เนี่ยคุณเทคไปหาเขาได้เลย Guess what I have something to surprise you tonight What's that Well hot stuff Well, hot ก็คือ hot ก็คือ H-O-T นี่แหละ hot stuff ก็หมายถึงเป็นเรื่อง
ซีซาร์ดนั่นเองเขาเรียกซิสลิงเรียกเรื่องซีซาร์ดบ้านเราเรียกแหละซีซาร์ดคุณก็บอกว่า it hot stuff คุณก็จบสามีคุณบอกอู้สามีคุณก็แทบที่จะอยากจะกลับบ้านซะตอนนั้นเลยมันเป็นวันศุกร์คุณก็รู้อยู่แล้วคุณก็อาบน้ำแต่งตัวเขาเรียกอะไร love at the first smell คุณจะต้องสร้างกลิ่นของตัวคุณขึ้นมาโอเคใครที่ร่วมสัมมนากับพี่ออนพี่จะเอากลิ่นตัวอย่างไปให้พวกคุณดูของล็อกซิเตียนคือกลิ่นสองตัวนี้จะเป็นกลิ่นที่ผู้ชายนี่แบบคือพี่ออนทามือไปนั่งตรงไหนผู้ชาย you smell so good you smell so clean เขาบอก really บอก yes you like it oh yeah I love itผู้ชายชอบกลิ่นหอมนะจ๊ะคุณต้องมีกลิ่นให้เขาจำได้นะจ๊ะเพราะอะไรมีฝรั่งคนหนึ่งเขาคอมเมนต์ในเพจของนักรักเอ็กซ์เพิร์ทเขาบอกแม่ฉันสอนไว้ก่อนจะมีเซ็กให้เอากลิ่นน้ำหอมอาจจะเป็นน้ำหอมกลิ่นตัวของคุณก็ได้ฉีดไว้แถวๆนั้นอาจจะฉีดไว้หมอนนิดหน่อยอย่าให้มันกลิ่นแรงมากเพราะไรเวลาผู้ชายเดินเข้าห้องเขาก็จะจำกลิ่นได้พออาการพวกคุณจะเกิดกลิ่นนั้นมันอาจจะทำให้พวกคุณเกิดอาการต้องถอดเสื้อผ้าออกเพราะมันร้อนโอเคเนาะก็มีการถอดเสื้อผ้าออกเพราะมันร้อนไงร้อนนี่ไม่ได้อากาศนะจ๊ะอย่างอื่นร้อนเขาเรียกว่า hot stuff โอเคหลังจากนั้นพวกคุณเสร็จภารกิจพอพวกคุณเสร็จภารกิจกลิ่นนี่แหละจะทำให้ผู้ชายนึกถึงตอนที่เขาทำอะไรกับคุณฉะนั้นคุณจะต้องมีกลิ่นเฉพาะตัวโอเคเวลาคุณออกเดทคุณต้องอาบน้ำให้มันสะอาดสะอ้านแล้วก็สระผมให้สะอาดสะอ้านเลยนะมันจำเป็นต้องหมักผมคุณต้องหมักผมเนี่ยมันมีเสน่ห์กับผู้ชายมากเลยพี่จะบอกไว้ก่อนนะผมเนี่ยขนเนี่ยสำคัญมากนะผู้ชายเกลียดขนนะขนแขนคุณมีคุณต้องโกนขนขาคุณมีคุณต้องโกนหากคุณมีขนขาคุณก็ต้องโกนขนน้องคุณก็ต้องโกนฝรั่งไม่ชอบคนมีขนฝรั่งไม่ชอบคนมีขนโอเคไหมฝรั่งไม่ชอบคนมีขนอันนี้เก็ตเนาะเก็ตเนาะอย่าให้มีการต้องแบบอยากฟังเสียงขนหล่นไหมอย่าเราไม่เอาเราจะไม่ให้มีขนเพราะเราไม่อยากจะฟังขนหล่นโอเคเนาะฉะนั้นโกนให้หมดเลยใครมีขนโกนให้หมดคุณอยากจะมีความรักคุณโกนขนให้หมดบางคนเขาไปแว็กเอาบางคนไปเลเซอร์เลยแล้วแต่คุณจะทำอะไรก็แล้วแต่สำหรับพี่อ่อนโกนไหมโกนเฉพาะหน้าซัมเมอร์เท่านั้นไม่ใช่ซัมเมอร์พี่ไม่โกนเพราะซัมเมอร์มันพี่ออนใส่กางเกงขาสั้นได้อะไรได้หน้าหนาวพี่ไม่ใส่อ่ะพี่ไม่สนนะมันหนาวอ่ะแล้วพี่กับพี่สามีพี่ก็แต่งงานกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วแล้วพี่ก็เป็นคนแต่งตัวเก่งอยู่แล้วนั่นเองคิดว่าไม่มีปัญหาเพราะพี่ออนเป็นคนแต่งตัวทุกเทศกาลอยู่แล้วทุกฤดูกาลหน้าหนาวพี่ก็แต่งสวยแบบหน้าหนาวหน้าร้อนพี่ก็แต่งสวยแบบหน้าร้อนพี่มั่นใจว่าพี่ไม่มีปัญหาในเรื่องที่จะอยู่นั่นเองนะคะฉะนั้นโกนทุกอย่างที่มีขนน้องขนนุ่งขนน้องขนน่องขนน้องขนน่องโกนให้หมดนะจ๊ะคนไหนมีขนพี่จะเล่าอะไรให้ฟังผู้ชายเกลียดขนบอกไว้ก่อนผู้ชายเกลียดผู้หญิงมีขนมากไม่รู้เพราะอะไรจะเล่าให้ฟังพี่ดิออนเป็นตำรวจท่องเที่ยวได้รับบรรจุใหม่ๆเขาส่งไปสวนลุมไปฝึกที่สวนลุมไปฝึกเป็นตำรวจไปฝึกออกตรวจว่างั้นเถอะที่สวนลุมแล้ววันนั้นก็ยืนเข้าแถวกันละอาสารวัตรก็เดินตรวจสารวัตรพูดผู้หญิงคนไหนมีขาก็โกนคนไหนผู้หญิงคนไหนมีขนขาก็โกนออกนะครับแล้วก็ใส่ถุงน่องด้วยนะครับสารวัตรเป็นคนพูดนะขนาดคนไทยนะคะฟังดีๆนะคะขนาดคนไทยนะตำรวจคนไหนมีขนขาช่วยโกนขนขาออกด้วยนะครับแล้วก็ใส่ถุงน่องด้วยนะครับนี่คือสารวัตรนะคะคนไทยนะคะพี่จะบอกไว้ก่อนฉะนั้นเราเป็นผู้หญิงจะ
ต้องโชว์ความเป็นผู้หญิงของเราออกมาให้มากที่สุดหากเราไม่อยากจะเสียคนรักของเราไปให้กับคนอื่นหากเรายังไม่มีแฟนเราก็พัฒนาความเป็นผู้หญิงของเราออกมาให้เยอะที่สุดโอเคเนาะอ่ะฟังต่อแต่งเนื้อแต่งตัวเซ็กซี่แน่นอนเราอยู่กับสามีเราผิดตรงไหนอ่ะมันมีเสื้อคลุมแบบเซ็กซี่ก็ซื้อมาใส่เวลาจะนอนกับสามีเนี่ยชุดนอนสวยๆบางๆซื้อมา7วันไว้ซ้ำกันเลยนะโดยเฉพาะแต่งงานใหม่ๆทำไปเถอะพอเก่าแล้วก็ทำมั่งไม่ทำมั่งถ้าเก่าแล้วก็ทำเฉพาะวันหยุดก็พอสงสารสามีถ้าสามีจะต้องตื่นไปทำงานอาจจะลำบากเขาแก่แล้วนั่นเองนะคะหากใหม่ๆเนี่ยพยายามก็พยายามอ่ะพยายามทำให้เขาติดอ่ะถ้ายิ่งเดทกันนี้ก็ต้องพยายามทำให้เขาติดเราก็จะได้มาขอเราแต่งงานการที่เราเดทออนไลน์ข้ามโลกเนี่ยมันคิดถึงกันแรงความรักนี้มันแรงโดยเฉพาะความรักข้ามโลกนี้แรงมากหากคุณทำถูกจุดเขาจะรีบมาขอคุณแต่งงานแน่นอนฉะนั้นการแต่งเนื้อแต่งตัวเซ็กซี่อยู่กับคนรักไม่ผิดทำไปเลยไม่งั้นวิกตอเรียเขาจะขายได้เหรอวิกตอเรียซีเกรตทำไมคำว่าวิกตอเรียซีเกรตผู้ชายจะรู้สึกหูผึ่งโอเคเพราะมันเป็นเรื่องนั้นนั่นเองมันเป็นการใส่เสื้อผ้าเป็นตองเป็นอะไรที่ นั่นเองหากผู้ชายคุยกับคุณเรื่องนี้คุณไม่ต้องวิ่งหนีความรักมันต้องมีความใคร่หากไม่มีความใคร่ความรักล้วนๆมันก็ดูเหมือนจืดเหมือนจางความรักกับความใคร่บวกกันถึงเกิดมาเป็นลูกมันก็เป็นเราทุกวันนี้เราก็คือเป็นผลของความรักมนุษย์ทุกคนเดินอยู่บนโลกนี้ก็เป็นผลของความรักยกเว้นว่าจะเป็นอุบัติเหตุก็ได้แต่มันก็เป็นเพราะความรักไม่ใช่เหรอทำให้เราเกิดมาฉะนั้นคุณอย่าไปคิดว่า ผู้ชายคนไหนพูดเรื่องเซ็กส์หนูจะไม่พูดเรื่องนี้แหละมันจะทำให้คุณกระชับกันมากขึ้นมันจะทำให้คุณรู้สึกรู้จักกันมากขึ้นคนนอนคุยกันกับคนนั่งคุยกันกับคนยืนคุยกันคนไหนจะสนิทกันมากกว่ากันคิดให้ดีๆอายุคุณก็อันนะแล้วคุณจะเก็บมันไปทำอะไรอ่ะตายไปแล้วมันก็ทำอะไรได้ก็เผาทิ้งเท่านั้นเองหากคุณอายุรุ่นป้าแล้วอ่ะพี่ป้อมคะฝรั่งเขาจะมาหาหนูเนี่ยหนูจะไม่ให้เขานอนด้วยนะโอเคฟังทางนี้หากคุณรู้จักกันมาล้านปีแล้วคุยกันสารพัดแล้วคุยนอกคุยในคุย180องศาแล้วพอเขามามีหน้าที่อะไรหน้าที่ของคุณคืออะไรจำได้ไหมพี่ออนสอนหน้าที่ของคุณคืออะไรออยหากคุณรู้จักกับเขาแล้วคุณจะต้องคุณมัดใจเขาได้ตรงนี้คือที่เท่าที่พวกคุณคุยมาเนี่ยคุณคุยความรู้สึกต่อกันมาเป็นปีเนี่ยแต่พอมาเจอกันปุ๊บเคมิสตรีไม่ตรงกันจบเหตุวันเดียวเท่านั้นแหละจบคุยกันมา3ปีรักกันนักกันหนาเจอกันปุ๊บเอเนอร์จีไม่ทำงานเจอกันปุ๊บน้องเขาจบเหตุบอกไว้ก่อนผู้ชายเนี่ยเขาเรื่องใหญ่ผู้ชายเนี่ยถ้าเป็นเรื่องเนี้ยเขาเรื่องใหญ่คุณจะต้องชมน้องเขาเยอะๆหากคุณอยากได้ใจผู้ชายชมเขาเข้าไปโอเคจะบอกไว้ก่อนขนาดนักรักเอ็กซ์เพิร์ทชาวอเมริกันเสียงของผู้หญิงสามารถที่จะทำให้ผู้ชายรู้สึกก้าวกระโดดเลยเสียงคุณเคยดูหนังไหมทำไมเขาถึงมีเสียงอู้อีอีอาอ่าปากมันสำคัญตรงนั้นเหมือนกันเขาสรุปออกมาเลยเขาสรุปออกมาเลยว่าผู้ชายเนี่ยร้อยทั้งร้อยชอบให้อเมริกาวิศวกรตกงานเลยค่ะที่ไหนมันก็ตกเหมือนกันนะคะหากคุณเป็นวิศวกรที่ไม่เป็นที่ต้องการของ
ตลาดคุณก็ตกหมดแหละคุณไปเรียนสายไหนมาคุณไม่เป็นที่ต้องการของตลาดคุณก็ตกหมดฉะนั้นคุณต้องศึกษาด้วยว่าคุณเรียนมาแล้วตลาดเป็นที่ต้องการหรือเปล่าหากคุณจบวิศวกรในสาขาที่ตลาดเขาต้องการคอมพิวเตอร์นี่มันก็อันนะหากคุณจบสาขาวิศวกรแล้วแอทิจูดคุณห่วยแตกก็ไม่มีใครเอาแอทิจูดห่วยแตกหมายถึงอะไรก็คือเข้าใครไม่ได้นั่นเองมีวิศวะมาจีบย้ายไปทำงานที่ประเทศไทยหากเขามีงานที่ประเทศไทยเขาอยากจะใช้ชีวิตง่ายๆเขาก็ไปที่ประเทศไทยการที่เป็นวิศวกรเนี่ยโอกาสที่จะตกงานมันน้อยไหมไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่เพราะว่าวิศวกรในเมืองนอกเขาต้องสอบหลายอย่างใบประกอบโลกไอ้ใบประกอบเขาเนี่ยเยอะมากวิศวกรไฟฟ้าไม่มีตกงานนะคะไม่มีแค่ถามว่าเขาอยากจะไปอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าเขาอยากจะไปใช้ชีวิตสบายหรือเปล่าโดยเฉพาะคนหนุ่มๆเขาจะไปใช้ชีวิตเขาชอบจะไปใช้ชีวิตแบบนั้นแล้วก็คนแก่ที่อยู่เมืองนอกแล้วรู้สึกว่าเงินมันจำนวนมันจะน้อยเขาจะไปใช้ชีวิตที่ประเทศไทยโอเคไหมอันนี้เก็ตเนาะหนึ่งคนหนุ่มๆที่เขายังไม่สร้างเนื้อสร้างตัวเขาก็อยากจะไปใช้ชีวิตโลกภายนอกก่อนคนแก่ๆที่เงินเก็บเขาน้อยเขาก็อยากจะไปใช้ในชีวิตในโลกที่ค่าของชีพต่ำเขาจะได้มีเงินเยอะคนแก่ที่ดูแลตัวเองได้ส่วนใหญ่เขาก็ไม่อยากจะออกนอกประเทศของเขาอันนี้เข้าใจเนาะเพราะหนึ่งความcomfortableของเขานั่นเองคือเขาไม่อยากจะไปใช้ชีวิตในโลกที่สามหากเงินเขามีเขาจะเลือกที่จะอยู่บ้านเมืองของเขานั่นเองเหมือนสามีพี่เนี่ยเขาไม่คิดอยากจะไปอยู่ประเทศไทยเขาอยากจะอยู่บ้านเมืองของเขาเขาบอกฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ฉันคุ้นเคยฉันไม่อยากจะไปอยู่ประเทศไทยเมื่อก่อนฉันเคยคิดอยากจะไปแต่ตอนนี้ฉันไม่คิดแล้วเขาพูดอย่างนี้ฉะนั้นการที่ฝรั่งตกงานหรือไม่ตกงานมันมีส่วนประกอบหลายอย่างอาจจะหนึ่งหากจริงๆในอเมริกานี่ข้อแม้มันน้อยมากขนาดคุณโดนไล่ออกจากงานคุณยังไปหางานที่อื่นได้เลยในอเมริกา มันไม่ค่อยจะมีปัญหาเท่าไหร่ยกเว้นว่าเขาอยากจะไปใช้ชีวิตที่เมืองไทยหรือไม่เท่านั้นเองงานในอเมริกาเนี่ยถามว่ามันตกงานนี่มันก็ดูที่ตัวเราด้วยหากแอทิทูดคุณมันไม่ได้เรื่องคุณก็มีสิทธิ์โดนไล่ออกจากงานนะขนาดงานเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างแผนกผ่าตัดหัวใจอย่างพี่ออนเนี่ยหากคุณมีแอทิทูดที่ห่วยแตกเขาก็ไล่คุณออกเหมือนกันฉะนั้นมันต้องดูก่อนว่าบุคลิกนิสัยใจคอเขาเป็นยังไงแต่พี่ไม่ได้หมายความว่าคนของคุณจะเป็นนะอันนี้คือเหตุผลที่เขาไล่ออกในที่ทำงานของพี่ออนเขาไล่เมนเจอร์ออกเขาก็ไล่นะเขาไล่พนักงานคนหนึ่งออกเหมือนกันเพราะว่าแอททิทูดเขาไม่ดีค่ะเขาก็โดนไล่ออกคนดำนี่แหละฉะนั้นมันมีส่วนประกอบหลายอย่างที่คนฝรั่งตกงานนะคะมันเป็นอะไรของมันนะเนี่ยแป๊บหนึ่งคอมพิวเตอร์มันเตือนว่ามันจะดับโอเคโอ้บอกว่าอย่าลืมทานยาอู้จะเที่ยงคืนแล้วเดี๋ยวไปทานโอเคฉะนั้นเสียงมันจะต้องมีจี๊ดจี๊ดจ๊าดจ๊าดโอเคเวลาคุณนอนกับแฟนคุณจะเป็นต้นเสานะคะอิจฉาหนูมั้งนะหนูมันยังจี๊ดขนาดหนูมันหยอกกันนะอันนี้เวลาคุณนอนด้วยกันกับแฟนเนี่ยคุณจะนอนเป็นคุณจะนอนเป็นแบบต้นไม้ตายซากไม่ได้นะโอเคเนาะไม่งั้นเขาไปซื้อหุ่นแทนคุณนะหุ่นมีขายนะเดี๋ยวนี้ที่ญี่ปุ่นนะฉะนั้นคุณจะต้องทำตัวให้มันเหมือนหนูจู้จู้จี้จี้จ้าจ้าจี้จี้จ้าจ้าโอเคเวลาคุณมีอะไรกับแฟนโอเคมาฟังไอ้เรื่องที่จะแก้แค้นหนุ่มๆเสียดายเวลาไม่มีวันพรุ่งนี้ค่อยคุยวันไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้วันจันทร์พี่ดำไม่ได้วันนี้วันวิธีแก้แค้นหนุ่มๆโอเคเอาจี๊ดจ๊าดให้มันจบก่อนนะจะแก้แค้นหนุ่มๆแล้วค่อยจบกันไปเวลาคุณอยู่บ้านหรือคุณออกเดทหรืออะไรก็แล้วแต่ผู้ชายเนี่ยโอเคหากคุณออกเดทกันแล้วก็เกิดอาการอยากฟันกันก็ฟันไปเถอะนะเพราะว่าหากคุณรักเขาแล้วเขารักคุณเนี่ย
หากเขามีอาการดึงดึงดังดังอ่ะนะพวกคุณคุยกันมานานแล้วอะไรอะไรอะไรนาจาหัวล้ออะไรหากพวกคุณคุยกันมานานแล้วพวกคุณรู้สึกว่าคุณมีอารมณ์ร่วมกันมาตลอดรู้สึกว่าผู้ชายบอกว่าโอเค I wanna go to see you and then we go from thereหากเขาบอกว่า and then we go from there we will see หากเขาบอก we will see หมายถึงว่าพอฉันกลับไปประเทศไทยแล้วผมจะรู้ว่าผมชอบคุณไหมก็คือ we will see ก็นี่แหละคือ we will see เดี๋ยวเราก็จะได้รู้กันอันนี้เขาชอบคุณไหมเขาชอบเขาบอกว่าโอเคเรางั้นเราไปเจอกันที่ประเทศไทยเรียนรู้กันสักพักหนึ่งเรียนรู้ของเขาก็คือการเอาน้องเขามาเรียนรู้น้องเรานั่นเองอันนี้ผู้ชายสำคัญโดยเฉพาะผู้ชายทางยุโรปอังกฤษนี่บอกไว้ก่อนเลยเรื่องนี้สำคัญมากพี่เคยเดทคนอังกฤษตั้งสองคนพี่บอกกันตรงๆไม่อายนะคนอังกฤษนี่เรื่องนี้นะโด่งนำต้นๆเลยเชื่อปะเอามาก่อนเลยอันนี้พี่ไม่ได้ว่าสามีใครหรือแฟนใครนะอันนี้เอาที่พี่รู้จักนะพี่เคยเดทคนอังกฤษสองคนเรื่องนี้คือแบบไม่รู้จะว่ายังไงดีอ่ะเขาเอาเรื่องนี้มาตัดสินใจเลยแหละเอาอย่างนี้ดีกว่านะพี่พูดตรงๆแบบนี้แหละคนอังกฤษนี่แบบพี่เจอสองคนอ่ะพี่เดทสองคนอ่ะเขาจะคุยเรื่องนี้แบบเหมือนเป็นอาชีพสามคนด้วยซ้ำคนนึงหมาหยอกไก่อ่ะเวลาเขาเห็นหน้าพี่ออน my god I'm here alone in Paris I look at your picture oh my goodness look at your lips เขาก็พูดอย่างนี้อันนี้หมาหยอกไก่กันเฉยๆนะอันนี้จะพูดแต่เรื่องเดียวเลยเห็นหน้าพี่ออนนี่เรื่องเดียวแต่ไม่ได้เฟซไทม์กันนะแค่เขาดูรูปพี่ออน oh my god I love watching your face and your lips อะไรประมาณนี้เขาก็คุยไปพี่บอกเฮ้ยเลิกกินยาไวอาก้าได้แล้วนะคนนั้นแหละเวลาเขาคุยกับพี่ออนทีไรพี่ออนบอกเขาว่าเลิกกินยาไวอาก้าได้แล้วเขาพูดอย่างเงี้ยถ้าฉันเจอเธอนะฉันจะฟัดเธอทั้งคืนเลยมันพูดอย่างเงี้ยแค่ทั้งคืนเองเหรอพี่เลยพูดอย่างเงี้ยทำไมไม่เอา24ชั่วโมงเลยล่ะพูดอย่างเงี้ยมันก็บอก you are so funny นั่นเองอันนี้คือเป็นการหยอกกันนะอันนี้แหละคือถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่มีเสน่ห์คุณจะต้องเป็นลักษณะนี้ไม่ใช่ว่าผู้ชายเห็นคุณแล้วอุ๊ยฉันจะฟันเธอทั้งคืนเลยคุณบอกแค่ทั้งคืนเองเหรอ just all night how about 24 hours and 7 24/7 ทำไมคุณพูดแบบนี้เลยก็คือพี่ออนก็จะประมาณนี้ไอ้หนุ่มคนนี้เขาบอกว่าif you were here my god I'm gonna wake you up all night เขาก็พูดอย่างเงี้ยพี่บอก all night why don't you do 24 hour or 7 24/7247ก็คือ24ชั่วโมง7วันรวดเลยดีไหมนั่นเองฝรั่งเรียก247โอเค why don't you do 247เขาบอก oh my god you are so funny เขาพูด no I'm not funny it's true you think you the best I am better than that พี่ออนก็พูดอย่างเงี้ยก็เขาก็หัวเราะเขาบอก come on onfor real เขาก็พูดอย่างเงี้ย oh yeah I can do that พี่ก็พูดอย่างเงี้ยฝรั่งบางคนก็บอกคือสู้เราไม่ได้ไงแต่เขารู้อยู่ว่าเราพูดเล่นนั่นเองโอเคบางครั้งเขาก็พูดบอกเวลาฉันเห็นหน้าเธอนู่นนี่แฮ่ I'm not in the mood okay I'm not in the mood พี่พูดอย่างเงี้ยโอเคเขาก็เหี่ยวไปนั่นเองก็คือเขาจะมาเล่นแล้วเขาก็แบบเนี้ยเขาก็โผล่หายโผล่แต่พี่กับเขาไม่ได้เป็นแฟนกันนะก็คือเขาชอบมาหยอกพี่นั่นเองแต่พี่ก็หยอกเขาคืนนั่นเองโอเคคนนี้เขาอยากจะเจอพี่เขาอยากจะมาที่นิวยอร์กพี่บอก no I don't want to see you พี่ก็พูดอย่างเงี้ยเพราะว่าพี่ออนก็บอกเขาแล้วพี่ออนแต่งงานนั่นเองพี่ออนจะชอบหยอกคนพวกนี้คือหยอกได้อ่ะผู้ชายจะชอบผู้หญิงหมาหยอกไก่คุณเล่นไปเถอะนะคะเหมือนที่พี่ออนเคยให้ทริคให้อะไรพวกคุณแหละผู้ชายมาอย่างไรคุณก็ไปอย่างนั้นหากเขาบอกว่า well you know you are an Asian Asian is tiny Asian tiny เขาคุยกันเลยฝรั่งคือว่าคนดำในนิวยอร์กเนี่ยเขาคุยกันทำไมฝรั่งถึงชอบคนเอเชีย
าบอกว่ามันเล็ก อันนี้คุณคิดเอาเองนะฝรั่งทำไมชอบผู้หญิงเอเชียอะไรมันก็เล็กๆกระทัดรัดดีนั่นเองเขาว่ามาอันนี้คุณไปคิดเอาเองว่าอะไรเล็กนะจ๊ะอันนี้เพื่อนพี่เป็นคนพูดเองว่าหนุ่มๆในนิวยอร์กมันบอกว่ารู้ไหมทำไมฝรั่งถึงชอบคนเอเชียนั่นเองโอเคคนเอเชียหน้าอกมันก็น่ารักกระป๊อกกระแป๊กตูดมันก็น่ารักน้องมันก็น่ารักนั่นเองอันนี้คือเพื่อนพี่อยู่ที่นิวยอร์กก็คุยกันโอเคฉะนั้นเอาตรงนี้เวลาคุณออกเดทหรือว่าคุณจะมานอนด้วยกันแล้วก็แล้วแต่หากคุณคุยกันมา3ล้านปีเปิดผ้าคุยกันไปเลยเปิดใจมันจะได้เปิดใจทั้งดวงคุยกันโอเคเนาะเพราะว่ายังไงเราก็เปิดผ้าคุยกันไปเลยใจมันจะได้เปิดมันจะได้รู้หมดนั่นเองว่าเราไปกันได้ไหมการที่พี่ออนเคยออกเคยเดทกับคนอเมริกันแต่ว่าเดทแบบไม่ได้ออกเดทมาเจอกันนะในออนไลน์นี่แหละแชทกันนี่แหละเขาถามว่าถ้าเกิดฉันไปหาเธอที่ประเทศไทยอ่ะเธอจะให้สวัสดีค่ะน้องสุกัญญาเธอจะให้ฉันนอนด้วยไหมเขาถามพี่ออนก็เลยถามอ่ะหากเธอนอนกับฉันแล้วถ้าเธอไม่ชอบฉันล่ะเท่ากับว่าฉันก็ต้องอายสิฮะคนอื่นเขาก็หาว่าฉันโดนเธอทิ้งสิเขาก็เลยบอกอ้าวถ้าฉันไม่ได้นอนกับเธอฉันก็ไม่ไปเขาพูดอย่างนี้แล้วฉันจะรู้ได้ยังไงว่าคนที่ไปเป็นเมียฉันแล้วมีความรู้สึกยังไงหากฉันนอนด้วยแล้วฉันไม่มีความสุขฉันจะเอามาเป็นเมียได้ยังไงอันนี้มันก็จริงของเขาใช่ไหมมันจริงของเขาไหมฉะนั้นเราจะต้องมีน้ำใจนักกีฬาการที่เราจะแต่งงานกับใครสักคนเราจะเอาคำบกเอาความบริสุทธิ์ของเราไปมัดเขาทั้งชาติมันเป็นไปไม่ได้อะฉะนั้นเราต้องมีนักน้ำใจนักกีฬาอันนี้มันโลกยุคใหม่แล้วเขาไปถึงดวงจันทร์กันแล้วนั่นเองฉะนั้นหากเขามาหาคุณต้องฟังดีๆนะหากคุณคุยกันมาเป็นปี2ปีรู้สึกรักกันมากคุยกันลึกนอกออกในทุกอย่างมีคอนเน็กชันแล้วคือเวลาอันนี้คุณถามตัวเองนะคะคุณดาด้านะพี่ออนจะบอกไว้ก่อนนักเรียนพี่ออนมีมาแบบคุณเยอะมากเลยคือคุณไม่มีความมั่นใจนั่นเองฉะนั้นคุณจะต้องเป็นคนมีความมั่นใจตัวเองคุณจะไปถามความคิดเห็นคนอื่นทำไมถ้าคุณไปถามความคิดเห็นคนอื่นแสดงว่าคุณแคร์ชาวโลกไงคุณเอาเวลาไปแคร์ชาวโลกคุณจะไม่มีความสุขคุณทำอะไรคุณทำไปเลยอะไรที่ทำให้คุณมีความสุขสิ่งนั้นคือสิ่งที่ถูกต้องแต่อย่าไปแย่งสามีชาวบ้านอย่าไปฆ่าคนตายอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะเราทำในส่วนที่เราทำได้ไม่ผิดกฎหมายไม่ผิดศีลธรรมทำไปนะคะมันไม่มีกฎตัวไหนมาตั้งเอาไว้ว่าคนอายุ45ปีหาแฟนฝรั่งไม่ได้ไม่ใช่คุณอายุ45ปีฝรั่ง56ปี50ปี80ปีมีฉะนั้นคุณอย่าเอากฎของธรรมชาติมาบีบบังคับของตัวเองไม่ใช่คุณเกิดยังไงคุณจะตายอย่างนั้นไม่อยากให้ธรรมชาติลงโทษคุณไม่ใช่ว่าฉัน45โดนทิ้งแล้วฉันจะหาใหม่ไม่ได้ไม่มีกฎตัวนั้นฉะนั้นคุณจะต้องมั่นใจตัวเองลุกขึ้นมาเอาหัวใจของคุณมาเคาะสนิมหน้าตาของคุณจะต้องรู้จักตกแต่งคุณต้องออกกำลังกายคุณจะต้องทำตัวเองให้กระปี้กระเป๋าผู้หญิงที่กระปี้กระเป๋ามันก็เหมือนนกตอนเช้ามันทำไมเวลาเรานอนเราถึงอยากจะตื่นเพราะเราได้ยินเสียงนกมันหยอกกันมันเราได้ยินเสียงนกหยอกกันในความคิดของเราอู้แดดมันต้องออกเพราะมันมีนกหยอกกันมันทำให้เรามีความสุขเหมือนกันคนที่อารมณ์ดีหัวเราะละอีก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 ละเอียนเขาเรียกอะไรหัวเราะกิ๊กกิ๊กกั๊กทำไมผู้หญิงที่แรดแรดหัวเราะผู้ชายก็หันไปดูพอไปดูปุ๊บผู้หญิงคนนี้มีช่างมีความสุขแท้นั่นเองนะคะฉะนั้นคุณอย่าเป็นคนที่เก็บกดคุณจะต้องเป็นคนมีความสุขชีวิตของเรามันขาลงเต็มที่แล้วอย่าไปแคร์ชาวโลกสวยโค้งสุดท้ายไปเลยแรดโค้งสุดท้ายไปเลยชีวิตของเราเราอย่าเอาสังคมมาบีบบังคับในการใช้ชีวิตของเราเราอย่าไปแคร์สายตาชาวโลกให้มันมากนักเพราะเราเป็นคนหากเราแคร์สายตาชาวโลกมากเท่าไหร่คนที่ทุกข์มากที่สุดคือเราฉะนั้นเราจะต้องเป็นตัวของตัวเราชีวิตของฉันแล้วไงล่ะฉันจะสวยฉันจะรวยเสน่ห์แล้วไงล่ะนั่นเองนะคะคุณจะต้องมั่นใจตัวเอง
โอเคมาซีซาต่อโอเคฉะนั้นหากคุณคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวแล้วเนี่ยคุณจะต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาหากเขามาแล้วเขาไม่ได้นอนกับคุณเขาข้ามน้ำข้ามทะเลมาหากเขามาจากอเมริกาใช้เวลาเดินทางเกือบ24ชั่วโมงคิดให้ดีๆหากเขาไม่มีใจเขาคงไม่เสียเวลาไปหาคุณโดยเฉพาะคนในอเมริกาเนี่ย1ปีจะลาพักร้อนกันได้สักเท่าไหร่เขาเก็บเวลาพักร้อนนี่สำคัญนะคนอเมริกันเนี่ยก็หวงเวลาพักร้อนมากเลยนะคนที่อื่นพี่ไม่รู้เพราะพี่ใช้ที่เวนอเมริกาคนในอเมริกานี่หวงเวลาพักร้อนมากหากเขาไปหาคุณเขาเก็บเวลาพักร้อนไปหาคุณคุณต้องคิดให้ดีๆนะคะฉะนั้นเวลาเขาลาพักร้อนมาหาคุณเขาต้องเก็บเงินด้วยนะเพราะฝรั่งเนี่ยเขามีเงินฝากในระบบฝรั่งส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ไม่ใช่ทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเก็บเงินถ้าเขาจะมาเวเคชั่นเขาก็จะต้องเก็บเงินเขาจะไม่เอาเงินในส่วนที่เขามีมาเหมือนคนที่บ้านถ้าเขาจะไปไหนบุ๊กเขาจะเก็บเอาสมมติเรามีเงินฝากสมมตินะ10ล้านอ่ะสมมตินะ1,000 ล้านอ่ะล้านเหรียญสหรัฐสมมติอ่ะอันนี้เราต้องหากเราอยากได้เงินเยอะเราต้องพูดเอาแล้วแรงจากแรงดึงดูดจากไต้หวันจะส่งมาให้เราสมมุติว่าที่บ้านพี่ออนมีเงิน10ล้านเหรียญสหรัฐสามีพี่ออนบอกเราจะไปประเทศไทยสามีพี่ออนจะเอาเงิน10ล้านไว้ต่างหากไม่ยุ่งเลยมีเงิน100ล้าน1,000ล้านก็แล้วแต่ทิ้งเอาไว้ตรงนั้นเราจะไปประเทศไทยเราจะใช้เงินเท่าไหร่สามีจะทำบัดเจ็ตขึ้นมาเราจะใช้เงินวันละ10,000สมมุติอะวันละ10,000สมมุติแล้วเราจะใช้เงินวันละ10,000ในประเทศไทยรวมทั้งที่ทั้งกินทั้งค่าโรงแรมไฮแซบสามีเขาก็จะคูณเลยว่าเราไปกี่วันวันละ10,000เนี่ยคือเป็นเขาเรียกบัดเจ็ตเป็นคร่าวๆออกมาเขาก็จะเริ่มเก็บเงินเลยว่าเราจะต้องใช้เงินวันละ10,000บาทในประเทศไทย1เดือนเป็นเงินเท่าไหร่แล้วเขาก็ต้องแล้วเขาก็จะต้องมีเอ็กตร้าอีกไม่ใช่ว่าเขามีแค่นั้นอันนี้คือฝรั่งโดยเฉพาะคนที่บ้านเขาจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคนที่บ้านเขาจะแพลนออกมาเลยว่าเราใช้เงินวันละ10,000เท่านั้นสมมุตินะอันนี้คือที่บ้านเขาเป็นจริงจริงตอนที่เขาพาพี่ออนไปฮันนีมูนเนี่ยค่าห้องมัน 5,000 บาทต่อคืนเนี่ยเขาก็จะทำบัดเจ็ตว่าเราใช้วันละ10,000นะก็คือค่าห้อง 5,000 ที่เหลือเราก็กินนั่นเองก็คือกิน3มื้อมันจะกิน 5,000 เลยเหลือ3มื้อนี่คือพี่กับแฟนเขาจะทำอย่างนี้นั่นเองแล้วก็จะมีค่าเครื่องบินค่านู่นค่านี่มันก็ต้องมีเอ็กซ์ตร้านั่นเองฉะนั้นสามีเขาก็จะบอกไว้เลยว่าโอเคไปเวเคชั่นใช้เงินวันละ10,000เราต้องมีเอ็กต้าไว้ต่างหากแล้วต้องค่าตั๋วค่านู่นค่านี่อันนี้คือฝรั่งทำไมเขาถึงหวงเวเคชั่นทำไมเขาต้องเก็บเงินบางคนบอกพี่ป้อมคะทำไมมันไม่มาหาหนูทำไมมันต้องรอนี่แหละเขาไปไม่ได้ก็เพราะเวเคชั่นแล้วเขาต้องเก็บเงินด้วยฝรั่งส่วนใหญ่เขาจะเก็บเงินหากเขาจะไปเวเคชั่นเขาถึงจะเก็บเงินแล้วคุณเห็นคนไทยฝรั่งที่ไปประเทศไทยใช้เงินเพราะเงินที่เขาเก็บเหมือนที่บ้านพี่จะไปไหนทีเก็บเงินก่อนเพราะเงินส่วนนั้นเราจะใช้เลยเราเอาไปทิ้งทะเลเลยเงินส่วนนั้นเพราะเราเก็บเอาไปใช้เงินเก็บเรามีอยู่แล้วเราไม่ยุ่งเราเก็บเงินส่วนนี้เนี่ยเงินกองนี้เงินกองนี้เราไม่เกี่ยวแล้วเราเก็บแล้วแต่เงินกองนี้เราจะเอาไปเที่ยวทำไมเวลาฝรั่งเขาไปบ้านเราเขาถึงใช้เพราะมันเป็นเงินที่เขาเก็บเอาไปใช้นั่นเองโอเคอันนี้เก็ตเนาะแล้วฝรั่งเขาจะหวงเวลาพักร้อนเขาจะไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเขาอยากไปไหนเขาก็ไปเหมือนคนไทยไม่ใช่ในประเทศอเมริกาเนี่ยคุณจะลาพักร้อนทีนะคะคุณจะลาพักร้อนทีมันต้องมีการลงชื่อพี่ออนจะลาพักร้อนเดือนตุลาพี่ลงชื่อไว้ตั้งแต่เดือนมกราปีนี้ว่าพี่จะกลับประเทศไทย1เดือนเพื่อที่จะได้รับอนุมัติจากเจ้านายโดยเฉพาะในที่ทำงานในอเมริกาเนี่ยเขามีตำแหน่งคนงานไม่ได้เยอะแยะอะไรหากคนนึงไปคนนึงก็จะต้องอยู่ลาพักร้อนเนี่ยมีพนพนักงาน10คนน่ะมันมี12เดือนมันจะไปคนละเดือนสมมุติหากมีพนักงาน12เดือนมันก็ต้องไปหากมีพนักงาน12คนมันลาไปคนละเดือนสมมุติปกติเขาไม่ให้ถ้าเป็นคนอเมริกันส่วนใหญ่เขาจะให้2อาทิตย์ต่อกันแต่อย่างพี่ออนเนี่ยเป็นคนนอกพี่ออนเป็นคนนอกนอกราชอาณาจักรมาอยู่ที่นี่เขาก็เลยจะให้ใช่ค่ะสงสารแฟนมากเราใช้เวลา2วันถึงไทยมาครั้งละ2อาทิตย์เขาก็วางแผน 3-4 เดือนจะไปไหนอเมริกามีการวางแผนถูกต้องค่ะน้องเขาก็ซัพพอร์ตไอเดียนี้นั่นเองฉะนั้นคนอเมริกันเขาจะไปไหนเขาแพลนออกมา
เขารู้ล่วงหน้าว่าเขาจะไปทําอะไรนู่นนี่นั่นฉะนั้นคุณอยู่เมืองไทยคุณจะเอาอะไรตามใจคุณไม่ได้คุณจะเอาน้องคุณมาวัดการแต่งงานกับผู้ชายไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณนอนกับเขาเสียตัวปุ๊บเธอจะต้องเป็นผัวฉันนะฝันเอานะหากคุณคิดว่าการนอนกับผู้ชายมัดใจผู้ชายได้เปลี่ยนความคิดใหม่เราจะต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาผู้ชายเดินทางมาหาเราข้ามน้ำข้ามทะเล24ชั่วโมงมานอนกับเราตอนคุยกันเนี่ยก็รักกันดีนู่นนี่นั่นแต่พอสัมผัสกันแล้วเคมีสตรีไม่เข้ากันคุณก็จะต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาไม่มีผู้ชายคนไหนจะมานอนเหี่ยวกับผู้หญิงที่นอนด้วยแล้วไม่เกิดอารมณ์เป็นพี่ก็ไม่เอาหากผู้ชายคนนั้นมานอนกับพี่เขาไม่มีความสุขน้องเขาไม่เกิดอารมณ์พี่ก็ไม่เอาเราถือว่าเราให้โอกาสกันทั้งสองฝ่ายเขาเห็นเราน้องเขาไม่ตื่นเราก็จะต้องยอมรับความจริงปล่อยเขาไปหาคนที่มันตื่นนั่นเองฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬาความรักมันเป็นการใช้ชีวิตระยะยาวมันไม่ได้ใช้ชีวิตระยะสั้นๆฉะนั้นเราจะต้องเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬาเราทำให้ความสุขเขาไม่ได้เราเติมเต็มถังความสุขของเขาไม่เต็มถังความสุขของเขามันยังหืดหายแห้งเขาก็จะต้องไปมองหาที่อื่นฉะนั้นเราเติมเต็มถังของความสุขของเขาเต็มไม่ได้เราจะต้องปล่อยเขาไปเหมือนกันเขาเติมเต็มความสุขในถังของคุณไม่ได้คุณก็จะต้องไปหาที่อื่นฉะนั้นการความรักมันไม่ใช่ง่ายๆคุณจะต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาเขามาปุ๊บถามว่าถ้าเขาไม่คุณไม่ให้เขานอนด้วยเขาไปจีบคนอื่นมันก็ไม่เป็นความผิดของเขาฉะนั้นคุณหากโดยเฉพาะคุณอายุมากแล้วคุณจะเก็บไว้ทำไมเล่าคุณก็ศึกษาเขาศึกษาคุณไปเลยคุณมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแข่งขันกันบนเตียงไปเลยน้ำใจเป็นนักกีฬาโอเคฉะนั้นไม่จำเป็นว่าคุณจะต้องไปวิ่งกลางสนามฟุตบอลหรอกน้ำใจของนักกีฬาน้ำใจของนักกีฬาอยู่บนเตียงนี่แหละโอเคเนาะฉะนั้นจงให้โอกาสซึ่งกันและกันความรักมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็ระยะยาวหวังว่าคงเข้าใจโอเคกลับมาเวลาคุณอยู่กับเขากับหนุ่มๆ นะเสื้อผ้าคุณก็อาจจะต้องใส่ให้มันมีลงมีรูนิดนึงก็ไม่เป็นไรอันนี้สำคัญก่อนนอนเนี่ยหากสนิทสนมกันแล้วเนี่ยอะหากสนิทสนมกันแล้วเนี่ยผู้ชายชอบเห็นผู้หญิงที่ใส่ยกทรงแล้วกระดุมสองกระดุมที่อยู่ตรงกลางของผู้หญิงเนี่ยกระดุมนะกระดุมนะรู้จักกระดุมไหมนะจะให้พูดชัดเกินไปมันน่าเกลียดไอ้กระดุมน้อยๆที่อยู่ตรงกลางของผู้หญิงสองอันเนี่ยเวลาเรามีความตื่นเต้นเคลื่อนตื่นเต้นคุณเข้าใจนะว่าคืออะไรความตื่นเต้นเนี่ยพี่อยากให้พี่พูดละเอียดนะแล้วไอ้ตัวนั้นมันจะเป็นตุ่มขึ้นมาแข็งๆอันนี้ผู้ชายแบบแทบจะบ้าตายเลยเข้าใจเนาะถ้าเขาเห็นตรงนั้นอันนี้คือนักรักเอ็กซ์เปิร์ตเขาสรุปมาแล้วเสร็จเวลาคุณเพิ่งรู้จักกันเนี่ยเวลาคุณจะนอนหรือว่าคุณนอนกันแล้วก็แล้วแต่มือคุณควรที่จะมาอยู่ตรงหน้าอกของเขาลูบไล้บอก I love your shoulder oh my god I feel safe when I'm in your arm I like your beard ต้องรู้จักจับอะไรประมาณนี้โอเคสมมุติว่าคุณจะต้องทำอาหารเช้าให้แฟนคุณก็อาจจะอาบน้ำอาบท่าใส่บ็อกเซอร์คุณรู้จักบ็อกเซอร์ไหมบ็อกเซอร์มันจะเหมือนเกงขาสั้นนะเขาเรียกบ็อกเซอร์ฝรั่งเขาจะชอบใส่บ็อกเซอร์สมมุติว่าเขาคุณทำอาหารเช้าอยู่เขาก็อาจจะเดินไปใกล้ๆคุณหากเขาเป็นคนมีเบียดมีเขาหรือไม่มีก็แล้วแต่เขาอาจจะเดินไปหอมๆคุณก็เอามือไปจับอันนี้ผู้ชายเขาจะสัมผัสได้ว่าคุณสื่อถึงอะไรโอเค let me finish my breakfast alright and then I'll finish you โอเค
หากพวกคุณสนิทสนมกันแล้วหรือคุณเขาจะเป็นสามีคุณก็แล้วแต่หรือเขาอาจจะยังไม่อาบน้ำตื่นสโลสเลมาคุณทำกับข้าวอยู่คุณก็เดินไปโอ้ my handsome คุณก็ไปทำหน้าคุณก็ทำเสียงมือคุณเนี้ยนะมือคุณนี้ก็จะดื้อนิดหน่อยนะคุณก็เอามือไปใกล้ๆตรงนั้นคุณก็ not yet I have to finish my breakfast okay and then I'm going to finish you อะไรประมาณนี้สามีคุณเขาคงจะหรือไม่เขาก็จะเอามือมาสุกหัวคุณแล้วก็บางคนนะฝรั่งเนี่ยเขาเป็นอะไรที่ถ้าหวานนี่หวานจนพวกคุณตายกันไปข้างเลยนะบางคนก็อาจจะเดินมาแล้วก็เอาหัวคุณน่ะมาซุกใส่หน้าอกเขาแล้วเขาก็ดมผมคุณแล้วเขาก็ All right I'll finish you too เขาก็จะว่าอย่างงี้นั่นเองโอเคฉะนั้นเวลาคุณเห็นแฟนคุณมาคุณก็ทำท่าหยิบเศษอาหารที่คุณกำลังทำอยู่นะคะใส่เสื้อที่มันแบบเวลาคุณก้มลงมันก็จะเห็นขาเห็นอะไรของคุณนะคะหากผู้ชายที่เขารักคุณเขาเดินไปเขาก็จะโอเคคุณบอกคุณอ้าวคุณก็ทำท่าประมาณนี้คุณก็บอก Can you do more พูดอย่างนี้มันก็อาจจะสวนกันหนึ่งอ้าวก็คือเจ็บนั่นเองหากคุณก้มหยิบของคุณก็ทำท่าเศษอาหารมันหล่นนั่นเองนะคุณรู้แล้วเขาจะเดินมาห้องครัวเนี่ยหากคุณอยู่กันมาคุณต้องรู้สิว่าห้องครัวอยู่ตรงไหนห้องครัวคุณต้องรู้สิว่าอยู่ตรงไหนใช่ไหมคุณก็ทำท่าเป็นเศษอาหารหล่นคุณก็ก้มคุณเห็นแฟนคุณเดินมาคุณก็ก้มเสร็จแฟนคุณน่ะผู้ชายร้อยทั้งร้อยหากเห็นผู้หญิงโก่งโค้งเนี่ยไม่เหลือที่จะเดินผ่านไปไม่มีนอกจากว่าคุณอาจจะเป็นตูดคุณอาจจะเท่าช้างเขาอาจจะรำคาญเห็นแล้วอุดจาดตาผู้ชายก็จะปั้งคุณบอก ouch hey can you do that againอะไรอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะคะผู้ชายฝรั่งเนี่ยเขารักเวลาเขารักเมียเขารักมากเขาจะดมหัวดมผมโอ้ดมฝ่าเท้าดมสารพัดโอเคอันนี้คือฝรั่งวันนี้เอาเท่านี้ก่อนเรื่องซีดเรื่องซาร์ดเพราะว่าพี่ออนจะต้องไปนอนนะจ๊ะฉะนั้นสำหรับเรื่องทำให้ผู้ชายโกรธจนถึงวันตายคือโกรธตัวนี้โกรธให้มันอิจฉาให้มันอยากกลับมาหาเราเดี๋ยวพี่ออนเอามาคุยอาทิตย์หน้านะจ๊ะวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันนี้พี่ออนจะต้องเข้านอนและต้องไปกินยาละนะคะได้เวลากินยาแล้วไม่งั้นโรคบ้ามันจะขึ้นสำหรับใครจะไปสัมมนากับพี่ออนอย่าลืมนะจ๊ะคนไหนที่เข้าสัมมนากับพี่ออนก็จะกลายเป็นแฟนเพจขั้นเทพเป็นกลายเป็นแฟนเพจ VIP ของพี่ออนแล้วก็ปรึกษาส่วนตัวกับพี่ออนได้แล้วแซบเขาก็จะพาพี่ออนไปแลดในกรุงเทพนะคะคนไหนที่อยากจะมาแลดในกลุ่มพี่ก็หลังจากประชุมแล้วพวกพี่ก็อาจจะมีการนัดกันไปเที่ยวในกรุงเทพนะคะในกลุ่มแซบละคนหนึ่งพี่จองตัวไว้แล้วแซบจะต้องพาพี่ออนไปเที่ยวที่เขาไปเที่ยวกันในกรุงเทพนะคะเพราะว่าพี่ออนไม่เคยไปเที่ยวในกรุงเทพพี่ออนต้องการมีเพื่อนนะพี่ออนก็กลัวกรุงเทพเหมือนกันนะคะเพราะพี่ออนไม่เคยไปกรุงเทพนั่นเองคนไหนเป็นนักเรียนที่อยู่ในกรุงเทพเดี๋ยวเราก็มาเกาะกลุ่มกันแล้วก็ไปเที่ยวกันดีไหมเอ่ยนั่นเองนะคะเพราะว่าพี่ออนเป็นคนที่กลัวกรุงเทพนะคะพี่ออนบอกไว้ก่อนพี่สาวพี่ออนเขาจะลาหยุดงานไปเป็นเพื่อนพี่ออน1เดือนเลยเพราะว่าพี่ออนไม่กล้าอยู่คนเดียวนั่นเองขอเป็นแรดด้วยได้ค่ะเดี๋ยวเราเอาขบวนไปแล้วเราตั้งขบวนการเป็นแรดโอเคพี่ออนเนี่ยบอกไว้ก่อนว่าพี่ออนเป็นบุคคลที่180องศาพวกคุณจะเห็นเลยว่าคุณไม่สามารถที่จะเดาบุคลิกพี่ออนได้เลยคือพี่ออนเข้าได้ทุกอย่างเพราะพี่ออนเป็นน้ำนั่นเองพี่ออนเหมือนว่าพี่ออนเป็นน้ำพี่ออนเข้าได้ทุกสถานการณ์โอเคไหมโอเคถ้าคนไหนจะไปร่วมสัมมนาพี่รบกวนขอให้ซื้อตั๋วให้เป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่าพี่อยากจะรู้จำนวนถ้าไปซื้อตั๋วในหน้างานอันนี้พี่ไม่รับประกันเพราะว่าเก้าอี้เรามันจะต้องบุ๊กแน่นอนตายตัวเพราะว่าเราจะต้องจ่ายค่าอาหาร
จ่ายค่าอะไรให้กับทางกองทัพบกเขาให้มันเป็นเรื่องเป็นราวนั่นเองส่วนเงินที่เหลือก็เหลือจากค่าอาหารของพวกคุณไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งหมดไม่มีตัดทิ้งไปไม่มีแอลกอฮอล์ให้ดื่มมีแต่น้ำมีแต่กาแฟแล้วก็น้ำเปล่าแล้วก็เครื่องดื่มพวกโค้กพวกอะไรพวกนี้เพราะว่าพี่อ่อนเลิกดื่มมานานแล้วพี่อ่อนเลิกดื่มพวกพี่อ่อนมีรายละเอียดหน้าเพจจะน้องไปอ่านได้เลยนะคะสำหรับใครจะไปสัมมนานี้ก็คือไปเจอพี่ออนมันก็จะเราเหมือนกับพี่ออนจะคุยให้พวกคุณคิดในการปรับเปลี่ยนตัวเองคุณจะเปลี่ยนยังไงเปลี่ยนความคิดยังไงคุณเจอปัญหานี้คุณจะเปลี่ยนความคิดยังไงนั่นเองนะคะแล้วเราก็มาทานข้าวกันแล้วมาคุยกันแล้วคนไหนร้องเพลงได้ก็ขึ้นไปร้องเพลงเพราะเรามีคาราโอเกะด้วยหากคนไหนเป็นนักเรียนพี่ออนแล้วร้องเพลงภาษาอังกฤษได้คนนั้นจะได้ส่วนลด 50% ในการเรียนภาษาอังกฤษกับพี่ดีออนนะจ๊ะถือว่าคุณพัฒนาตัวเองนั่นเองสำหรับคนที่จะร้องเพลงภาษาอังกฤษเท่านั้นที่จะได้ส่วนลด 50% นะจ๊ะฉะนั้นเราเจอกันอาทิตย์หน้าเดือนหน้าเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะพี่ออนเรียนหนังสือพี่ออนกลับไปเรียนสอนภาษาอังกฤษจำได้ไหมจ๊ะเดือนหน้าพี่ออนอาจจะไม่ได้ไลฟ์บ่อยเหมือนทุกวันนี้เพราะพี่ออนต้องตื่นแต่เช้าแล้วต้องไปเรียน10ชั่วโมงต่อวันเดือนหน้าคงจะเหงาแน่เลยเรียนอย่างเดียวไม่ค่อยได้หลายเลยไม่เป็นไรเพื่ออนาคตของชาติเนาะเพราะพี่ออนช่วยเหลือคนไทยไงก็ต้องบอกอนาคตของชาติไงโอเคจ้าวันนี้เอาเท่านี้อย่าลืมเทคนิคเอาไปใช้นะจ๊ะไม่งั้นคนอื่นจะเอามาใช้กับแฟนเราหนาอาทิตย์หน้าเดี๋ยวพี่ออนจะบอกเทคนิคทำให้ผู้ชายที่มันห่างหายเราไปดิ้นตายทวดเลยโอเคจ้ะแค่นี้วันนี้เอาเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่แชร์ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มาอยู่ด้วยกันตรงนี้นะคะคุณจะมาแป๊บเดียวหรือไปแล้วก็คุณจะกดไลค์อะไรมันก็มีประโยชน์สำหรับพี่ทั้งนั้นโอเคเจอกันอย่าลืมนะคะใครอยากเรียนภาษาอังกฤษมาเรียนได้เลย